มือไม้สั่นนิดหน่อยนะแอนโทเนียนะแอนโทเนียมาค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวยนะสวยมากนี่ขนาดไม่ใส่แว่นนะเดี๋ยวใส่แว่นสักนิดหนึ่งนะค่ะโอ้สวยมากเลยขอบคุณค่ะไปต่อไม่ถูกแล้วแอนโทเนียโฟเซลใช่ค่ะเอ๊ะภาษาอังกฤษเนี่ยเขียนเป็นเซลP O R S I L D ค่ะ L Sil ใช่มันเป็นนามสกุลจากเดนมาร์กค่ะแปลว่าดอกไม้ไฟอ๋อเป็นนามสกุลจากเดนมาร์กนี่จากคุณพ่อใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เลยแต่เวลาเรียกเป็นไทยต้องเรียกว่าโพซิลหรือโพซิลโพซิลค่ะโพซิลนะค่ะถ้าไม่สวยยังไงขอบคุณค่ะได้มาจากคุณแม่ค่ะเอาเหรอคุณแม่มาไหมวันนี้ไม่มาค่ะเอาตูนเข้ามาสิน้องสวยมากเลยหนูจะฆ่าตัวตายไม่กล้องจับภาพจับภาพให้ดูภาพไปคือขอเสริมซับบรรยากาศแค่เล็กน้อยจอๆสักนิดหน่อยก็ได้นะแต่ไม่เป็นไรเอาอย่างนี้ดูภาพไปผมจะดูความเห็นให้ดูภาพตะลึงไงแฟนๆกำลังตะลึงอยู่เดี๋ยวดูรายการตรงนี้สักนิดหนึ่งงานเยอะไหมช่วงนี้เพิ่งกลับมาประมาณ4วันค่ะแต่ว่างานเยอะจนถึงปีหน้าแล้วค่ะโอ้เป็นโอกาสเลยนะใช่ตื่นเต้นมากค่ะตื่นเต้นจริงๆนะถามกันตรงนี้ก่อนจะจบเรื่องเล่าเช้านี้เพราะเดี๋ยวจะคุยต่อในคุยนอกจอนะเสียใจมากไหมมูฟออนหรือยังในใจเหมือนยังไม่ได้ move on เพราะว่าเราทำดีที่สุดแล้วเราก็อยากรู้ว่าเราพลาดตรงไหนบ้างแต่ว่าแอนรู้ว่ามันไม่ควรที่จะอยู่ในณเวลานั้นเราควรที่จะไปต่อแล้วก็หาอะไรใหม่ๆทำแล้วก็ไปหาประสบการณ์ใหม่ๆค่ะคิดเองต้องคิดมันวนอยู่ใช่ไหมนิดนึงค่ะเรายังไม่ได้กลับไปดูย้อนหลังเลยค่ะเพราะทุกครั้งคือน้ำตาจะซึมตลอดไม่พลาดตรงไหนเลยที่ยืนยันดูอยู่ตลอดไม่พลาดเลยเข้าข้างกันแล้วเกินจริงๆค่ะน้องทำดีมากในทุกอย่างสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบถ้าถามพี่นะแต่เราตั้งใจว่าวันหนึ่งจะย้อนกลับไปดูเมื่อมันมูฟออนแล้วใช่ค่ะอาจจะปีหน้าปีหน้าเอาปีหน้าก็อีกเดือนตอนทำใจเสร็จแล้วรอทำใจเสร็จแล้วใช่ไหมใช่คือตอนนี้ยังไม่กล้าดูใช่แค่ดูแบบพวกวิดีโอที่แฟนๆขับเขามาทำบน TikTok หรือบน IG ค่ะก็แบบนิดนึงแต่ว่าก็โอเคค่ะเราทำดีที่สุดแล้วเราก็ไม่ regret อะไรก็โอเคค่ะทำดีที่สุดค่ะแต่ก็ต้องไปดูเหมือนกับสรุปบทเรียนใช่ไหมใช่ค่ะเจ้าตัวเนี่ยจะรู้ที่สุดถึงตอนนี้ก็เลยไม่ดูไม่คิดไม่คิดเราต้องโฟกัสในอะไรที่เรากำลังเกิดขึ้นในชีวิตเราอยู่ตอนนี้แล้วก็ have fun กับมันก่อนค่ะนี่เป็นคนแรกในรอบตั้งแต่ปุ๋ยพรทิพย์นาคเรือนกนกที่เข้าลึกที่สุดและทำให้ที่พี่เกือบตายนะ เหมือนกับคนไทยทั้งประเทศที่ดูวันนั้นที่จัดรายการเรื่องเล่าสาธิตใจหนึ่งก็จัดรายการไปอีกตาหนึ่งก็มอง ถึงเวลาตอนที่จับมือใช่ไหมมือสั่นเลยค่ะหนูแบบบีบมือเขาแรงมากไทยแลนด์สักทีไทยแลนด์สักทีแต่ว่าภาพที่ออกมาน้องดูนิ่งสงบมากเลยนะข้างในหนูกรีดอยู่ค่ะเหมือนแฟนนางงามที่กรีดอยู่ที่บ้านหนูกรีดอยู่ในใจไทยแลนด์สักทีคือเราเห็นนิ่งๆนะแต่ในใจตอนนั้นอีกทีสิที่ท่านผู้ชมไม่มีโอกาสเห็นนี่ครั้งแรกที่ได้เห็นนะไทยแลนด์สักทีเร็วโอ้ภาพนิ่งๆแล้วเราก็รูปปั้นแต่สักครู่คืนในจิตใจใช่ค่ะเราต้องคีบลุกก่อนคีบลุกก่อนแล้วก็ตอนที่เขาเรียกไทยแลนด์ค่อยกรี๊ดแต่ว่าไม่ได้เรียกไทยแลนด์สักทีไม่ได้กรี๊ดแล้วพอเป็นนิการากัวตอนนั้นเป็นไงคือแบบทุกอย่างปล่อยแล้วก็เหมือนแบบจะละลายไปกับพื้นเลยค่ะแต่ว่าก่อนที่ละลายพี่เขาเอาค่าเชิญค่ะออกค่ะตอนนั้นมีแรงเดินออกไปไหมคะก็เหมือนยังไม่ได้ซึมเข้ามายังงงๆอยู่เลยค่ะด้วยโอ้โอ้โอเคค่ะโอเคไปไหนก็ไปคือโฟกัสของการถ่ายทอดก็จะไปที่มิสยูนิเวิร์สใช่ค่ะแต่โฟกัสของคนไทยที่ดูการถ่ายทอดตอนนั้นพี่จัดรายการเรื่องเล่าสาธิตอยู่กล้องไม่จับมิสรองอันดับหนึ่งนะจริงๆอ่ะ
หมดเวลาเรื่องเล่าเช้านี้ตรงนี้ที่คุยเกินนำได้เห็นครั้งแรกที่อยู่ในจิตใจไอ้ ผมทำมันจะน่าเกลียดใช่ไหมวิ่งสิเดี๋ยวจะคุยต่อนะคุยนอกจอใช่ไหมใช่อยากดูอีกทีนึงกล้องจับนี่เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นนะทำแสดงออกตอนนั้นเลยในใจเราเป็นยังไงเราหลบออกมาให้กล้องจับเต็มๆเอาเลยไทยแลนด์สักทีตัวเร็วไทยแลนด์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 แต่ข้างนอกคือลาแล้วเราเช้านี้ไปตรงนี้สวัสดีค่ะแล้วเดี๋ยวผมจะกรี๊ดต่อในคุยนอกจอไอ้นี่เรียกว่ากรี๊ดไหมต้องแรงกว่านี้ค่ะต้องแรงกว่านี้เอ้ยจริงๆประมาณนั้นค่ะจริงๆนะอ่ะพร้อมแล้ววันนั้นอย่างที่พี่ย้ำนั่นแหละก็คงจะสื่อสะท้อนแอนจะรู้ไหมว่าในเมืองไทยเขาเปิด SF นะใช่ค่ะเป็นโรงหนังนะใช่เห็นย้อนหลังพี่กระเทยแฟนคลับนางงามทุกคนคือกรี๊ดกันใหญ่เลยยืนบนเก้าอี้แบบน้องเห็นวินาทีที่เขาแบบอึ้งไปเลยผิดหวังใช่ไม่ดูหนังอยู่เนี่ยไงหลังผึ่งไปเลยถ้าเก้าอี้ลงหนังไม่ดีตีลังกากันหมดเพราะอารมณ์มันเปลี่ยนแปลงคือมันเป็นความรู้สึกถึงจุดล้นสดๆไม่แล้วเราอันนี้ความรู้สึกแฟนนางงามวันนั้นพี่ตูนก็ดูอยู่ด้วยคือเรามั่นใจว่าแบบตัวแทนของเราทำได้ดีมากไม่พลาดอะไรเลยอย่างเงี้ยก็มั่นใจว่าจะต้องได้อะค่ะจังหวะนั้นคนก็รู้สึกอึ้งว่าแบบเฮ้ยทำไมถึงไม่ใช่อย่างเงี้ย น้องทำได้ดีมากๆแล้วไม่ต้องสงสัยตัวเองเลยว่าพลาดตรงไหนไม่พลาดเลยค่ะขอบคุณมากอวยเกินไปไหมคะแต่จริงๆคุยกันไปเถอะขอดื่มน้ำจริงๆผมดื่มน้ำสนับสนุนรายการโดยบีทาเก้นชาหมักคาบูชะที่เติมโปรไบโอติกที่มีชีวิตมานี่หิวจริงหิวจริงจัดรายการแต่หกโมงเช้าโอ้สุดยอดค่ะแต่น้องน้องอาจจะเหนื่อยกว่าหรือเปล่าช่วงนี้งานเยอะมากเลยใช่ไหมคะงานเยอะค่ะแต่ว่าไม่เหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยค่ะนี่ความทรงจำที่ได้สูญเสียไปขออนุญาตทบทวนไปยืนข้างนี้มั่งยืนใกล้ๆสิถ่ายรูปนะเว้ยเดี๋ยวยุ่งไม่ได้เลยต้องมีรูปคู่กันก่อนอ้าวเฮ้ยไม่เป็นไรไอ้กล้องดีป่ะมีโอกาสครั้งเดียวนะเว้ยถ่ายรูปกันควงไหมอ่ะอะไรนะคะมีแฟนยังไม่ค่ะควงสักนิดหนึ่งได้หรือยังสวยมากช่างภาพกองประกวดช้านะเอาคุยกันต่อเลยไหมได้ค่ะไม่เอาออกแล้วอยากจะมีอะไรเซอร์ไพรส์สักนิดหน่อยก่อนชอบนายเหรอเออนะคะนายนภัสใช่มาไหมไม่มามาเปล่าเปิดมาสิถ้ามาจริงหนูกรี๊ดนะเปิดมานั่นก่อนอื่นเลยขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมเก่งมากๆเลยนะครับตอนที่แอนโทเนียปวดอยู่ผมก็นั่งดูถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็เชียร์ลุ้นกันอยู่ทั้งกองเลยนะครับในกองละครโคตรถามดีรักเธอก็มีหลายคนอยากจะถามบอกมากเลยครับคนที่รู้จักผมอยากบอกว่าภูมิใจในตัวแอนโทเนียมากๆเลยนะครับยังไงผมขอเป็นกำลังใจให้ในการทำงานแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆนะครับแล้วก็ในการใช้ชีวิตด้วยนะครับผมสู้ๆนะครับสวัสดีครับแอนโทเนียผมนะน้องนายจริงจังไปสักนิดนึงแต่เป็นยังไงเขารู้ชื่อหนูด้วยเหรอประเทศนี้ใครไม่รู้ชื่อนาทีนี้อยากจะทุบพี่มาขอบคุณค่ะแสดงออกได้เลยดูคลิปแล้วอยากจะทุบเลยเขินไหมคะเขินทุบมาตรงนี้เลยพี่พร้อมฮะเออชอบนายนภัสชอบค่ะชอบเป็นยังไงหรอยังไงติดตามเข้ามาติดตามค่ะติดตามตรงค่ะคือพูดไม่ถูกเลยพูดไม่ออกเลยฮะพูดไม่ออกเลยค่ะ
ื่นเต้นมากมากเลยคือจริงๆเขาติดงานสำคัญไม่งั้นนี่น้องเอามาเลยตรงนี้แต่คิดอีกใจนึงถ้าน้องนายมาเราจะคุยกันไม่รู้เรื่องเลยเพราะเห็นอาการเมื่อสักครู่แล้วหนูอาจจะพูดไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำใช่ไหมใช่ค่ะแอนโทเนียโพซิลเรียกให้ถูกต้องนะใช่ค่ะต่อไปจะเรียกให้ถูกแล้วเราย้อนกลับไปพี่จำอะไรไม่ได้แอนจำได้ไหมในวันที่ประกวดวันรอบสุดท้ายอ่ะจำแบบแวบๆอะค่ะว่าต้องไปตรงนี้ต้องไปตรงนี้ต้องเดินตรงนี้แต่ว่าตอนที่อยู่บนเวทีใช่ไหมคะคือฟรีไปเลยทำอะไรก็ทำไปเลยเพราะว่ามันเป็นโอกาสสุดท้ายของเราคือก่อนหน้ามีการประกวดมา2วันก่อนแล้วก็มาถึงรอบสุดท้ายเขาเคยมาจัดมิสยูนิเวิร์สที่เมืองไทยผมเคยไปดูเบื้องหลังเร็วมากคือเราเห็นดูทีวีเนี่ยนะมันจะดูปกติแต่เวลาเขาจัดกันจริงๆพึบพับพึบพับพอเราไปดูสดเนี่ยเวลาเขาตัดการถ่ายทอดคงจะเหมือนเดิมใช่ไหมแม่ปุ้ยเหมือนเดิมนะคือณนาทีนั้นเนี่ยนางงามต้องมีสติกับสมาธิสูงมากใช่พี่เคยดูประกวดตอนที่ตอนนั้นรู้สึกจะเป็นแคนาดาได้ที่เมืองไทยเป็นเจ้าภาพนะฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ปรากฏว่าโอ้โหมันชึบชับชึบชับที่เราเห็นการถ่ายทอดเนี่ยนางงามแต่ละคนเนี่ยใช่ไหมคือมันต้องมีสติคิวถ่ายทอดเขาเป๊ะ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 เวลาเป็นเงินเป็นทองหมดเลยปุ๊บ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 แล้วก็เรื่องชุดเรื่องผมเรื่องการแต่งหน้าทุกอย่างต้องเป๊ะต้องตรงเวลาต้องเตรียมพร้อมมาก่อนหน้าแบบก่อนที่เข้ามาที่เวทีเลยค่ะต้องแบบสติต้องมาความโฟกัสต้องมาชุดเพราะเราต้องแต่งหน้าทำผมเองด้วยเราก็ต้องโฟกัสโอเคเราจะทำผมยังไงมันจะอยู่ไหมแต่งหน้ายังไงด้วยที่เราแสงบนเวทีมันไม่เหมือนตอนที่เราออกจากบ้านหรือว่าแสงธรรมดาเราต้องแต่งเน็กหนักกว่าเดิมส่วนทุกอย่างมันต้องเป๊ะเป๊ะเพื่อที่จะออกกล้องบนเวทีกองประกวดยังมีเงื่อนไขเหมือนเดิมคือทำเองอ่ะใช่ค่ะไม่เปลี่ยนแปลงจริงๆที่Miss Universe ที่กองใหญ่ตอนเราไปประกวดเขาบอกว่าแต่งเองก็ได้แต่ว่าทางสปอนเซอร์ทัชอัพให้ได้แต่ว่าไม่ได้แต่งจากศูนย์เลยแต่ที่กอง MUT เขาให้ช่างมาค่ะอ๋อหมายถึงว่าแต่ต้องเตรียมมาใช่ต้องลงรองพื้นต้องเขียนคิ้วต้องแบบผมต้องแห้งหลักๆก็คือเรานั่นแหละใช่แล้วเติมใช่เขาแค่เติมแค่ทัชอัพนิดเดียวค่ะผมอะผมก็แค่ต้องสะให้มันสะอาดต้องแห้งไม่ห้ามให้เขาเป่าได้เขาก็ม้วนให้ได้ทำรีดหนีบให้ตรงให้ได้เหมือนมันแต่งหน้าเค้กเท่านั้นเองใช่แต่ฐานที่ต้องสมบูรณ์แล้วใช่ค่ะทำเองแอนทำเองค่ะอันนั้นที่เอลซัวดอร์ใช่ค่ะตื่นกี่โมงตื่นก็ธรรมดา6โมงอะค่ะแต่ว่าพวกเขาจัดงานวันนั้นเหรอคะก็ธรรมดาค่ะเพราะว่างานประมาณ2ทุ่มตื่นมาทำอะไรก่อนเลยอาบน้ำค่ะแล้วยังไงต่อ อย่าต่อว่าแปรงฟันนั้นมันรวมอยู่ด้วยกัน หมายถึงไปซ้อมค่ะซ้อมบล็อกกิ้งไปซ้อมบล็อกกิ้งใช่ก่อนจะห้องไหว้พระอะไรไหมก่อนที่ขึ้นเวทีแอนไหว้ย่าโมกับพระแม่ธรณีค่ะไหว้ย่าโมเพราะเป็นลูกโคราชใช่ค่ะไหว้แม่พัทธรณีเพราะเราชุดนางชุดประจำชาติแม่พัทธรณีบีบมวยผมใช่ค่ะก่อนตรงไหนนะช่วงไหนนะก่อนขึ้นเวทีเลยค่ะก่อนขึ้นเวทีทุกโอกาสที่แอนมีก่อนที่แอนจะเหยียบบนเวทีแอนก็จะไหว้เหรอใช่ค่ะมันก็เป็นเรื่องที่ทำให้เป็นยึดเหนี่ยวจิตใจใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นก็บางทีอาจจะเห็นไหว้ลอยๆก็ขอให้เข้าใจตรงกันแอนได้ไปบอกเพื่อนๆนางงามว่าถ้าอยู่เห็นไอ้ไหว้ไอ้ไม่ได้ไปทำอะไรใส่อยู่นะไอ้แค่ไหว้ให้ตัวเองไหว้ขอไปขอให้ดูแลลูกแล้วก็ขอให้ลูกทำให้ดีที่สุดแค่นั้นค่ะพอขึ้นไปอย่าลืมเวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วมากใช่แวบเดียวมากจริงๆค่ะไปซ้อมบ็อกกิ้งนานไหมทั้งวันค่ะเพราะเรา86ผู้หญิง86คนบางคนไม่เข้าใจภาษาอังกฤษเลยเราก็ต้องทำไปเรื่อยๆจนถึงทุกคนเข้าใจถ้าเราทำครั้งหนึ่งอาจจะมีบางคนที่ไม่ได้ยินหรือไม่ได้ฟังคือมันไม่ใช่เราของเราจบไม่ใช่มันต้องทั้ง86นางใช่ค่ะทุกคนต้องมีโอกาสมาลองท็อป5ลองท็อป3ลองตอบคำถามใช่เพราะทุกบล็อกกิ้งมันไม่เหมือนกันคือตอนนั้นก็ไม่มีใครรู้ใครจะถึงตำแหน่งไหนไม่รู้ค่ะทั้ง86คนก็ต้องทำเสมือนใช่แล้วถ้าคนหนึ่งไม่เป๊ะเริ่มกระบวนการ86คนใหม่ใช่ค่ะใช่ไหมต้องทำใหม่เลยค่ะโอ้นี่คือเป็นวันเลยใช่ค่ะประมาณ3วันค่ะแต่ว่าวันไฟนอลเขาก็จะซ้อมบล็อกกิ้งอีกทีแล้วพอถึงเช้าวันนั้น
ทำทุกอย่างเรียบร้อยปุ๊บออกไปพัมจะแบบไทยไม่ได้แล้วเสร็จจับ20คนประกาศออกมาตอนนั้นชิลใช่ไหมยังไงต้องเข้า20คนแอนชิลใช่ไหมในใจแอนก็บอกตัวเองว่าเข้า20แน่นอนแต่ว่าเผื่อใจไว้นิดนึงมีเหรอเข้า20แน่นอนแต่เผื่อใจไว้นิดนึงใช่ใช่ค่ะเผื่อไม่ได้จะได้ไม่ต้องเสียใจแบบเต็มร้อยแต่เริ่มรู้สึกว่าน้องเหมือนจะลุ้นตอนท็อป10ไหมคะใช่ไหมที่เหมือนพอประกาศปุ๊บแล้วเหมือนแบบยืนทางนี้ดีกว่าจะได้หันมาทางเดียวกัน จะได้ช่วย เออแล้วจะลุ้นนิดนึงตอนท็อป10ท็อป10แอนก็แบบ please แต่ท็อป5อันนี้คือตื่นเต้นมากที่สุดเพราะว่าครั้งสุดท้ายที่เราเข้าท็อป5ก็ปี2019แล้วแอนคือแบบปีที่แล้วใช่ค่ะแล้วอยากทำให้สูงที่สุดแสดงว่าในใจแอนโทเนียคือรู้สึกว่าอย่างน้อยต้องท็อป5ไม่เขาคิดต้องมองค่ะต้องมองอย่างเดียวต้องมาอย่างน้อยต้องท็อป5ใช่ค่ะแต่มันลุ้นไปเป็นขั้นๆใช่รอบ10ก็โอเคน่าจะได้นะแต่พอมาลุ้นหนักๆคือท็อป5ใช่เพราะวันนี้คือต้องตอบคำถามแล้วแต่ละคนความคิดเห็นมันไม่เหมือนกันแล้วมันแล้วแต่การที่เราตอบคำถามในเวลาที่น้อยก่อนจะตอบตอนจะเข้า5คนพี่นี่ลุ้นอยู่เลยคนที่1ไม่ใช่เว้ยคนที่2ไม่ใช่เว้ยคนที่3ไม่ใช่เว้ยเฮ้ยคนที่4มั้ยใช่มั้ยคะประกาศเป็นคนที่4ฮะเป็นยังไงตอนนั้นไทยแลนด์สักที กรี๊ดมั้ยตอนนั้นในใจกรี๊ดอยู่ในใจทุกรอบเลยค่ะ นี่ในใจของแอนโทเนียเนี่ยในวันนั้นเสียงแหบไปหมดแล้วใช่จริงในใจตัวในใจเสียงแหบแต่ตัวจริงคือควีนมากเลยคือนิ่งโอ้แบบควีนหนูพยายามนิ่งที่สุดให้มันดูเหมือนแบบเขาทำให้แอนกลัวแบบไม่ได้ เขา can't shake me can't scare me แล้วว่าข้างในหนูแบบ thank you ค่ะเขาเป็นอย่างนี้ค่ะเขาเป็นควีนไม่หลุดแม้แต่นิดเดียวประมาณกัดริมฝีปากนี่ไม่เห็นเลยนะเพราะจริงๆมันคำถามมันไม่ได้เกี่ยวกับอะไรที่ถูกหรือผิดเขาถามกันความคิดเห็นก็แปลว่าเราพูดอะไรก็ได้เพียงแค่เราต้องแสดงให้มัน make sense แล้วก็ในเวลาที่เขาให้เราเพราะฉะนั้นคำถามรอบ5คนถามเกี่ยวกับเรื่องบูลลี่ใช่ค่ะตอนนั้นปั๊บคิดสำเร็จเลยจริงๆแอนจริงๆแล้วผมถามนิดนึงก่อนจะตอบมันมีการซ้อมไหมเผื่ออาจจะมีคำถามอะไรยังไงโนไม่มีเลยค่ะตอนที่พวกเราเองเราต้องมาวางแผนไหมเราจริงๆที่บ้านใช่ไหมคะแอนได้เทรนกับแม่ปุ้ยแม่ปุ้ยนะใช่ค่ะคำถามที่เขาเคยถามมาก่อนแบบประมาณย้อนไปประมาณ10กว่าปีใช่ก็ถามก็ตอบไปถามมาตอบไปแล้วก็ตอนที่เขาถามบนเวทีใช่ไหมคะเรื่องบูลลี่แอนก็แอนฟังเป็นทีละคำแล้วตอนที่เขาบอกว่าถ้าอยู่ในห้องกับเด็กแอนก็คิดถึงเลยตอนที่แอนไปทำการกุศลแอนคุยกับเด็กตลอดแล้วเราจะ approach เขายังไงที่จะ impact โดยที่ไม่ได้พูดอะไรที่ยากเกินไปเลยตอนแอนตอบคำถามแอนก็บอกว่าโอเคอะไรที่ง่ายก็คืออย่าไปฟังสิ่งที่คนอื่นพูดที่เขา judge เราไว้เพราะว่าการที่เขาตัดสินเรามันไม่ได้แปลว่าเราคือคนแบบนั้นเราต้องกล้าที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็มาเป็นกระบอกเสียงให้ตัวเองแล้วก็ประมาณนั้นนะคะที่หนูจำได้คือโมเมนต์นั้นตอบดีมาก It's how you get up that defines who you are ใช่เพราะว่าตอนถ้าเราพูดกับผู้ใหญ่ approach มันก็ไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราพูดกับเด็กเราก็ต้องแบบ simple but effective ใช่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพคิดเอาไว้ก็คือต้องง่ายที่วางแผนเอาไว้ใช่แต่หลายคนอาจจะบอกว่า simple เกินไปแต่ว่าถ้าฟังคำถามดีๆเขาบอกว่าถ้าอยู่ในห้องกับเด็กอยู่จะพูดยังไงแสดงว่ามีคนคอมเมนต์ด้วยเหรอคะว่ามันง่ายไปเหรอคะมีบางคนบอกว่าอ๋อชีรู้คำถามมาก่อนล่วงหน้าเพราะว่าชีตอบเร็วมากแต่จริงๆมันไม่ค่ะเพราะว่าตอนคนถามหนูฟังแล้วหนูฟังคำต่อคำเลยหนูไม่ได้เอาเวลามาคิดหนูคิดตอนที่เขากำลังถามจะได้ไม่เปลืองเวลาอันนี้สำคัญมากนะที่ผมรู้เบื้องหลังคือคนที่ไปอยู่ตรงรอบนั้นที่ต้องตอบคำถามเนี่ยอันนี้จริงๆหลายคนที่มีประสบการณ์จะรู้ว่าอย่าว่าแต่เวทีระดับนี้นะอะไรนะถามอะไรนะคือสมาธิมันหลุดแล้วกล้องจับหน้าตลอดเวลามันจะหลุดแต่แอนโทเนียบอกกับเราเมื่อสักครู่ว่า
ฟังทุกคำถามแล้วละเอียดมากถึงขนาดละเอียดที่ว่าถ้าคุณอยู่ในห้องกับเด็กเพราะฉะนั้นก็ต้องคิดเลยว่าไอ้พูดกับเด็กเนี่ยฝึกสมาธิยังไงฝึกสมาธิไหมก็หนูคิดว่าส่วนมากจะเป็นเพราะว่าแอนได้ซ้อมกับแม่ปุ้ยล่วงหน้าค่ะแอนก็ซ้อมในเรื่องของเวลาแล้วก็เรื่องของการเพราะแอนเป็นคนที่คิดเยอะชอบพูดเยอะเลยมีหลายอย่างกำลังชุ่มๆในหัวหนูเลยพยายามให้มันกระชับมากที่สุดค่ะเรื่องสมาธิแอนก็แค่หายใจเข้าหายใจออกแล้วก็โฟกัสในเรื่องเสียงของลำโพงเลยตอนซ้อมก็ถามว่าเสียงจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ยินในไมค์ก็ต้องถามให้เขาปรับเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ยินมันก็จะoh can you repeat the question มันก็ไม่ได้โอ้โหนี่เป๊ะจริงละเอียดมากละเอียดก่อนซ้อมไอ้เสียงมันต้องประมาณนี้ใช่ไหมใช่เพราะว่าลำโพงมันไปที่คนดูถ้าเราไม่ได้ยินมันก็จะทำให้เราช็อตไม่รู้ว่าจะพูดอะไรใช่แล้วจะไปบอกให้ถามใหม่ก็น่าไม่ดีใช่ใช่ละเอียดมากเลยค่ะละเอียดไหมสุดยอดเลยแล้วคิดตั้งแต่ตอนซ้อมแล้วไอ้ตอนจริงนี่เสียงมันอย่างนี้ใช่ไหมใช่หนูกำลังคิดอยู่เพราะว่าตอนซ้อมเขาเหมือนเขาไม่ได้เปิดลำโพงที่กำลังมาทางนางงามใช่เลยหนูก็ไปถามเขาว่า is this gonna be the actual sound because I can't hear what the person is saying ไม่รู้ว่าเขากำลังพูดอะไรเพราะไม่ได้ยินลำโพงยังไม่เปิดเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเปิดให้ได้ยินเคลียร์คนอื่นต้องขอบคุณน้องแอนโทเนียเลยนะนี่มันแสดงเห็นถึงความพิถีพิถันใช่ใช่ค่ะละเอียดจริงๆแล้วก็ต่อไปและหลังจากนั้น3คนสุดท้ายใช่อันนี้คือแอนลุ้นมากๆเลยค่ะอันนี้คือตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นคำถามที่ทุกคนได้เหมือนกันแล้วมันตื่นเต้นเพราะว่าเราต้องคำตอบของเราต้องดีกว่าอีก2คนมันต้องแตกต่างกันในที่เวลาที่มันแบบต้อง impact ด้วยแต่เขาให้เลือกคนอันนี้อยากรู้ส่วนตัวมีคนถามว่าอีก2ท่านใส่หูฟังหรือเปล่าเพราะน้องแอนตอบคำถามเป็นคนแรกใช่ค่ะอีก2ท่านใส่หูฟังใช่ไหมคะใช่ค่ะใส่จริงๆเนาะคือเขาไม่ได้ยินเหมือนอันนี้แอนไม่ได้ถามแต่ว่าเขาบอกว่าใส่หูฟังแล้วก็เปิดเพลงแต่ไม่รู้ว่าเราไม่ได้ใส่หนูไม่ได้ใส่เพราะคนแรกใช่ค่ะปกติก็จะใช้วิธีใส่หูฟังแล้วเปิดเพลงดังๆซะใช่เหมือนตอนไปประกวด Miss Universe Thailand เขาก็ทำเหมือนกันเพราะฉะนั้นต่อไปตอนนั้นก็รู้ตอนนั้นแล้วก็คิดตอนนั้นใช่แล้วคิดถึงใครนะตูนมาลาลายูซาฟไฟคือคำแรกมาลาลายูซาฟไฟปุ๊บพี่ตูนดูอยู่กระโดดเลยคือแบบเลิศมากโดนใช่ไหมจริงๆในโมเมนต์นั้นใช่ไหมคะแอนเคยตอบคำถามที่ใกล้เคียงอันนี้มากแต่ในโมเมนต์นั้นแอนคิดในตัวเองว่าเขาน่าจะถามอะไรเกี่ยวกับถ้ายูได้ชนะแล้วเราก็ได้แพลตฟอร์มนี้ยูจะทำยังไงบ้างแอนคิดว่าคำถามจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าคำถามคือแบบ totally different เลยแอนก็อึ้งไปนิดนึงแล้วต้องดึงตัวเองกลับมาแล้วแอนจำได้แอนเคยตอบคำถามกับแม่ปุ้ยแล้วแอนเคยบอกว่าอยากตอบเป็นย่าโมเพราะว่าย่าโมเคยเป็นผู้นำเป็นผู้หญิงที่กล้าหาญแต่ว่าถ้าเราคิดถึงออเดียนส์ของเราไม่มีใครรู้จักย่าโมนอกจากใช่เลยโอเค I had to not choose her as an option and จริงๆแอนเลือกคุณแม่ก็ได้ but it's very cliché ทุกคนจะเลือกคุณแม่อยู่แล้วแต่ว่าคุณแม่ก็รู้ว่าถ้าเลือกได้ก็จะเป็นคุณแม่เพราะว่าคุณแม่เป็นคนที่สร้างให้เราเป็นผู้หญิงวันนี้แต่ว่ามันเป็นคำตอบที่ทั่วไปเลยเลือกมาลาลายูซัฟไซซึ่งเป็นอินสปิเรชันให้แอนตั้งแต่แอนเป็นเด็กแล้วในเรื่องของการสู้เพื่อ women's education and women's empowerment ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาไม่กี่วินาทีใช่กำลังคิดเรื่องนี้หมดเลยค่ะในหัวก่อนที่ต่อคิดเยอะได้ขนาดนี้เลยอ่ะใช่หนูเป็นคนที่คิดเยอะมากแล้วบางครั้งมันเยอะเกินไปเลยพูดไม่ออกแต่ว่าสุดท้ายก็เลือกคำตอบที่ดีที่สุดออกมาเป็นมาลาลายูซัฟไซก็ดีเพราะว่าหลายคนก็เข้าไปดูว่าเขาคือใครไปทำอะไรมาแล้วก็เข้าใจคำตอบของหนูมากขึ้นเพราะฉะนั้นตอบปุ๊บเป็นยังไงคิดกับตัวเองตอบเสร็จตอนถ้าพูดแบบตรงๆเลยนะคะตอนตอบเสร็จแล้วแอนบอกตัวเองว่ามันได้มากกว่านี้มันพูดได้ดีกว่านี้ใช่เพราะว่าแอนบอกตัวเองว่าทำไมยูไม่พูด call to action แต่ว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการตื่นเต้นแล้วก็ไม่รู้ว่าเวลามันผ่านไปกี่วินาทีแล้วเพราะว่าตอนเราอยู่บนเวทีเรามีหลาย element เรามีเรื่องแสงเรื่องกังวล
กรรมการจ้องเราผู้ชมกำลังดูเราทีวีกล้องทุกอย่างความเครียดจากหลังเวทีทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาก่อนทุกอย่างมันอยู่ในแบบในโมเมนต์นั้นเลยอาจจะพลาดตรงนั้นแต่ว่าทุกอย่างที่แอนพูดมาคือแอนพูดดีที่สุดในณเวลานั้นแล้วค่ะดีที่สุดในณเวลานั้นถูกต้องแต่ถ้ามาคิดย้อนหลังมันก็ทำได้มากกว่านั้นแหละแต่นาทีนั้นคิดได้ฟังคนอื่นไหมอีกสองคนได้ฟังค่ะแล้วได้ฟังของมิสออสเตรเลียแล้วก็คิดบ้างเออทำไมไม่ตอบเป็นแม่เราก็กลับมาคิดว่าเพราะว่ามันจะเหมือนกันโอเคไม่เป็นไรแต่พอนิการากัวเขาตอบก็โอเคเห็นในคำตอบของเขาด้วยเขาก็มีแฟกซ์ที่แบ็กอัพด้วยก็เขาก็เป็นผู้ชนะที่ deserve the title of Miss Universe คือหลายคนเชื่อว่าพอเข้ามาถึงรอบ3คนเนี่ยบางทีตัดสินก็ด้วยคำตอบอันนี้เป็นความเชื่อเราไม่รู้นะกรรมการเขาคิดยังไงเพราะองค์ประกอบอื่นเรื่องความสวยงามทุกอย่างเนี่ยไม่งั้นจะเป็นคำถามสุดท้ายได้ยังไงก็หลายคนเชื่อว่าเป็นเพราะคำตอบแต่เราไม่รู้นะแอนคิดว่าเป็นงั้นไหมแอนคิดว่าเรื่องของคะแนนใช่ไหมคะเริ่มตั้งแต่ลงเครื่องแล้วเรื่องเก็บตัวกับพี่เลี้ยงแม่บ้านในโรงแรมเขาเก็บคะแนนหมดเลยแล้วในวันไฟนอลเขาจะนับบนเวทีเลยแล้วทุกอย่างคือไม่สนใจแล้วเพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วแล้วใน3คนคือมันในเรื่องของคำตอบอย่างเดียวหนูคิดว่าใช่ค่ะว่าใครตั้งสมาธิดีที่สุดใครตอบsharing their explanation and their answer ในวิธีที่ดีที่สุดที่เหมาะสมกับองค์กรอยากได้เพราะฉะนั้นก็ได้ทำดีที่สุดอย่างที่บอกไปอันนี้ไม่ได้คำปลอบใจนะคำดีที่สุดจริงๆขอบคุณค่ะใช่ไหม ใช่แล้วหลังจากนั้นอันนี้ถามได้ไหมคือมันมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่เมืองไทยนะไม่รู้แอนรู้หรือเปล่าวันนี้ครกัวเนี่ยเลือกที่จะใช้ล่ามอ๋อใช่ใช่แล้วใช้ล่ามก็สามารถที่จะให้แปลเป็นช่วงๆแล้วแปลแบบแล้วคนก็เลยวิจารณ์ว่ามีเวลาคิดคือเขาใช้ล่ามแล้วไม่ได้ตอบทีเดียวแล้วล่ามแปลทีเดียวคือตอบปุ๊บแล้วก็หยุดให้ล่ามแปลแล้วก็ตอบต่อแล้วก็หยุดให้ล่ามแปลแอนได้ยินประการนี้บ้างไหมได้ยินค่ะแต่ว่าแอนเชื่อว่าตอนที่นิกราควาได้ตอบคำถามแล้วแล้วก็ตอนที่เขาเว้นให้ล่ามพูดเขาน่าจะมีซิสเต็มของเขาที่เขาหยุดเวลาให้มันฟิตในเวลาที่เฟร์ให้ทุกคนแล้วการที่ใช้ล่ามมันไม่ได้ผิดเลยเพราะว่าหลายคนมาด้วยที่ภาษาอังกฤษไม่ได้เป็นภาษาที่เขาเก่งที่สุดแล้วเขาก็ต้องใช้วิธีที่ทำให้เขาสื่อสารได้ดีที่สุดได้ดีที่สุดก็แอนคิดว่ามันไม่ได้อันเฟร์หรือว่ามันจะมี advantage อะไรเพราะว่าในสุดท้ายเราก็เลือกที่จะมาจุดนี้เป็นตัวแทนของทุกคนแล้วก็แชร์ความคิดเห็นแบบนี้ค่ะอันนี้เธอก็พูดตรงไปตรงมามีน้ำใจนักกีฬามากๆกติกาเป็นอย่างนี้ เพราะว่าเรายังรู้สึก ในฐานะแฟนไง แฟนแต่ที่เจ้าตัวเองเป็นผู้ได้รับผลกระทบ แต่เจ้าตัวบอกแฟนกติกามันเป็นอย่างนี้แต่ว่าในความรู้สึกแฟนนางงามอ่ะเขาจะรู้สึกว่าคือยังไงก็ควรจะต้องเลือกคนที่ตอบภาษาอังกฤษด้วยตัวเองโดยไม่ต้องหยุดแปลเป็นอันดับแรกก่อนหรือเปล่าเพราะสื่อสารได้ด้วยตัวเองไงไม่แต่นี่เขาก็บอกว่ากติกาเขาให้ได้และภาษาอังกฤษอาจจะไม่ใช่ภาษาที่เขาอาจจะสื่อสารได้ดีที่สุดก็ต้องแฟร์กับเขาเพราะกติกาเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่ติดใจถ้ามันไม่แฟร์เขาคงไม่ให้เรามีล่ามตั้งแต่แรกเขาน่าจะบอกว่าโอเคการที่เราต้องพูดภาษาอังกฤษต้องเป็น requirement แต่ถ้ามันไม่ได้เป็นอะไรที่เป็น rule ก็ให้เขาใช้ไปเลยค่ะสนิทกันไหมตอนนี้ก็ละกลัวไม่ค่อยค่ะเราอยู่ในกลุ่มอื่นแอนไม่ได้อยู่ในกลุ่มอะไรเลยแอนเป็นไม่ได้ไปรวมกลุ่มกันเลยเหรอเมาส์มอยอะไรเงี้ยแอนไม่ชอบสร้างกลุ่มที่แยกจากคนอื่นแอนชอบไปคุยกับทุกคนนั่งกินข้าวก็คุยกับทุกคนอ๋อไม่ได้มีรวมกลุ่มกันเสียคนเลยไม่มีไม่ชอบไม่ชอบค่ะทั่วไปเลยไปกินข้าวเจอใครก็พูดคุยใช่จังหวัดไหนจะนั่งตรงไหนก็ตรงนั้นใช่อ๋อจริงๆตอนที่เราไปกินข้าวเขาก็จะมีโต๊ะหลายโต๊ะใครนั่งใครมีที่ว่างก็นั่งตรงนั้นแอนก็โอเควันนี้นั่งตรงนี้วันนู้นอีกโต๊ะนึงไปได้จะได้คุยกับหลายๆคนได้มารู้จักหลายคน
มันไม่ยากกับการปรับตัวหรอไม่ค่ะแอนโอเคว่าชินแล้วค่ะเพราะว่าตอนแอนโตขึ้นแอนโตขึ้นในโรงเรียนนานาชาติแบบต้องย้ายตลอดเวลาในการที่หาเพื่อนใหม่หรือว่าสร้างคอนเนคชั่นใหม่กับคนมันไม่ได้ยากสำหรับแอนโอ้โหนี่ก็เก่งอีกแล้วนี่คนอะไรจะเก่งไปหมด ใช่เพราะบางทีนะความปลอดภัยของมนุษย์เนี่ยเป็นมนุษย์เราจะหาเพื่อนและทำให้อยู่กับเขาแล้วมีความปลอดภัยอะไรบางอย่างแต่ถ้าเราทำแบบนั้นเราจะไม่รู้เราจะไม่เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเองแล้วก็คนที่อยู่รอบข้างเราเราจะอยู่ในเซฟโซนที่จะทำให้เราแบบจำกัดความสามารถของเราแล้วก็การเรียนรู้ของเราแล้วได้คุยกับมิสเนปาลไหมคะได้เคยไปนั่งกินข้าวกับมิสเนปาลบ้างไหมได้ค่ะได้ค่ะคิดว่าวันที่2หรือ3ได้มานั่งคุยกันค่ะถือเทียบว่าสนิทไหมหรือว่าก็คุยได้คุยได้ค่ะแต่ไม่ได้สนิทค่ะมันมีประเด็นเนี่ยมันมีอะไรพี่ไม่รู้ให้น้องแอนเล่าดีไหมที่มาที่ไปอะไรยังไงมันมีเหมือนมีข่าวลือมีรูเมอร์ใช่ไหมคะต้นต่อจริงๆมันมาจากไหนอะคะจริงๆแอนได้ยินหลังจากที่ประกวดเสร็จแล้วว่ามีนางงามคนนึงที่บอกว่าไม่ชอบแอนเลยแล้วถ้าแบบจะทำทุกวิธีที่จะไม่ให้แอนชนะแล้วถ้าจะชนะจะถีบออกใช้คำว่าภาษานั้นเขาไม่รู้เรื่องแล้วถูกแปลบอกว่าถีบใช่แล้วแอนก็ช็อกเพราะแอนไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ได้พูดอะไรจะไม่ดีไม่ได้พูดอะไรไม่ดีกับใครเลยแอนเฟรนด์ลี่กับทุกคนมากๆเลยแล้วก็งงว่าทำไมนางงามคนนี้จะพูดแบบนี้แล้วแอนก็ไม่เชื่อแบบ50 50อาจจะเป็นคนที่บอกหนูก็ได้ที่แบบอยากสร้างรูเมอร์หรือเปล่าเลยแอนก็ไม่ได้คิดมากแต่ว่าเล่าให้แม่ปุ้ยฟังแม่ปุ้ยว่าไงแม่ปุ้ยบอกว่าไม่ได้นะปุ้ยไม่ยอมคือแม่ปุ้ยอารมณ์เสียแทนลูกสาวยอมไม่ได้ไงใช่แต่แอนคิดยังไงเฉยๆค่ะเพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ว่าถ้ามันจริงหรือไม่จริงก็มันก็ธรรมดาค่ะที่นางงามก็จะอิจฉากันหรือไม่ชอบกันเรามาจากหลายๆประเทศที่วัฒนธรรมมันไม่เหมือนกันแล้วมันฟิตกันทุกคนไม่ได้ก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าการเป็นนางงามหรือวงการนางงามมันไม่ได้เป็นแบบสวนลาเวนเดอร์ที่มันสวยตลอดเวลามันก็มีแบบไม่ชอบกันบ้างก็มีหลายเรื่องที่แบบรองเท้าโดนสลับกันชุดโดนอะไรนะปาดแย่งชุดใช่มีหลายเรื่องค่ะคือมันไม่ได้สวยงามอย่างที่จินตนาการหรอกนะใช่โดยเฉพาะเมื่อไปอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากและจริงๆต้องแข่งกันใช่เขาไม่เป็นการแข่งขันใช่ it's a competition บางคนก็มากกว่าอยากได้แบบ in a different way เหมือนซึ่งแอนเข้าใจเขาเข้าใจค่ะแต่ว่าเราแอนเชื่อในเรื่องของkarma กรรมบาปกรรมถ้าอะไรเกิดขึ้นที่ไม่ดีที่เราเขาทำใส่เราเราก็ไม่ต้องไปทำใส่เขาเพราะมันก็จะย้อนกลับมาหาเขาอยู่ดีมองเป็นเรื่องปกติซะว่ามันต้องเกิดถ้ามันไม่เกิดแปลกถ้าหวังก็หวังว่ามันไม่ได้จะเกิดขึ้นกับแอนแต่ว่าก็หวังว่ามันจะเป็นรูเมอร์ใช่ข่าวลือเฉยๆไม่หมายถึงเวลารวมกลุ่มกันไอ้เรื่องนั้นหวังว่าจะเป็นรูเมอร์มิสยูนิเวอร์สเนปาลนะแต่ว่ากรณีที่มันเป็นสังคมที่มันโลกของความเป็นจริงใช่มันต้องมีแล้วก็อยู่กันเข้าใจไม่เข้าไปในเกมฉันต้องใจนี่นะอาจจะมีคนพูดก็ได้แต่เดี๋ยวคิดว่าเขาไม่ทำจริงหรอกมั้งแสดงออกมาปลดปล่อยมันออกมามีอะไรที่อยากจะบอกให้ฟังไหมในเบื้องหลังไปอยู่กี่วันเข้ากองวันที่วันที่2แล้วก็ประกวดวันที่18ก็ประมาณ2อาทิตย์ครึ่ง3อาทิตย์ค่ะคือเนื่องจากมีประสบการณ์การเข้าประกวดเวทีอื่นแล้วก็ถูกบ่มเพาะมาพอสมควรที่เธอแข็งแกร่งมากความทรงพลังเนี่ยอยู่ภายในด้วยนะพี่สังเกตดูเป็นตัวแทนที่แบบว่าแข็งแกร่งมากๆแต่มันมีช่วงไหนบ้างไหมที่เข้าไปอยู่แล้วมันตกอ่ะมีไหมจิตใจให้เริ่มแกว่งมาอยู่มีบ้างไหมมีบ้างค่ะแต่ว่าแอนพยายามไม่ดูในมุมมองลบเพราะว่าถ้าเรามองในเวนนั้นมันก็จะทำให้เราคิดเนกาทีฟตลอดเวลาเดี๋ยวมันจะถลำใช่ถ้าเราคิดว่าอ๋อทำไมแบบนี้มันเกิดขึ้นกับเราเราก็จะคิดทุกอย่างว่าอ๋อแบบนี้มันไม่แฟร์แต่ถ้าเราคิดว่าอ๋อโอเคอันนี้เกิดขึ้นเราจะไปหาอย่างอื่นทำดีกว่าที่จะทำให้เราดีขึ้นหรือว่าได้เจอคนอื่นมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็มีปัญหาเป็นเรื่องปกติถูกไหมใช่ลันลา have fun ค่ะมันเป็นโอกาสที่
ไม่ได้มาง่ายๆแล้วก็เรามีแค่1ครั้งในชีวิตเราถ้าเราไปโฟกัสในอะไรที่เนกาทีฟมันก็จะเปลืองเวลาของเราแล้วก็โอเค have fun enjoy มีบางครั้งที่แบบเพื่อนได้ไปทำกิจกรรมแล้วแอนไม่ได้ไปแอนก็อ๋ออยู่ได้อยู่ที่โรงแรมคนเดียวอ่ะโอเคไม่เป็นไรก็เก็บห้องเพราะว่าห้องสกปรกจะไปเก็บห้องไปคุยกับพี่เลี้ยงไปหานางงามคนอื่นที่ก็ไม่ได้ไปทำกิจกรรมด้วยหรือไปทำอะไรที่ยังไม่ได้เสร็จรีดผ้าอะไรก็ตามมันก็แล้วแต่มุมมองค่ะเอาตอรีดไปเหรอหนูไม่ได้เอาตอรีดไปแต่ว่าที่โรงแรมเขาให้ตอรีดแซวไม่แต่มีรูปนึงที่หนูลงนะที่แม่ปุ้ยก็ลงรีดผ้าแล้วก็ม้วนผมคือต้องทำทุกอย่างเองใช่ไหมคือมันเป็นการประกวดสาวงามนะความสามารถด้วยระดับโลกแต่ให้อยู่ตามลำพังถ้ามีอะไรก็โทรศัพท์ได้บ้างใช่ไหมได้ค่ะประมาณนั้นใช่ไหมได้คุยกับแม่กี่ครั้งอ่ะก็คุยทุกวันค่ะคุยทุกวันใช่เล่าให้แม่ฟังวันนี้แอนไปเจออะไรยังไงอย่างนั้นใช่ไหมใช่ค่ะบางครั้งก็ลืมคุยบ้างเพราะว่าเหนื่อยก็หลับไปเลยก็แปลว่าไม่ทุกวันบางวันหลับเกือบจะทุกวันตอนที่เราไปอยู่ในกองปุ๊บเขามีการกะเกงละติดท็อปไฟต์ตลอดที่เขากะเกงกันก่อนจะไปคิดว่าเราถึงไหนก่อนไปนะมงอย่างเดียวค่ะนี่พอไปถึงเวทีเห็นคนเดินๆอีก80กว่าคนแป้วบ้างไหมใจแป้วบ้างไหม no ต้องไทยแลนด์มงอย่างเดียวเท่านั้นใช่ค่ะแล้วพอท็อปไฟต์ตลอดเวลาที่เขาสำรวจตรวจสอบมาได้รู้ข่าวใช่ไหมติดอันดับตลอดในการเซอร์เวย์เห็นค่ะเห็นแล้วแต่ส่วนมากแอนไม่ค่อยไปดูค่ะเพราะว่าส่วนมากจะเป็นแฟนนางงามที่สร้างพวกโพมาแล้วเขาไม่ได้เป็นกรรมการเลยแอนไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่อ๋อก็คือเห็นค่ะแต่มั่นใจในตัวเองมาตลอดเวลาต้องมั่นใจค่ะต้องมั่นใจก่อนเข้าการแข่งขันจะได้แบบอึสแพชชั่นไม่ได้แพชชั่นไอ้ที่ลงเดินเนี่ยซ้อมในห้องกับกระจกบ้างไหมซ้อมค่ะอันนี้พี่ถามเบื้องหลังสักนิดนึงได้ใช่ไหมได้ค่ะคือประมาณว่าอะไรกันเสร็จปุ๊บอยู่ในห้องอยู่กระจกเดี๋ยววันนี้ยังไงดูหน้าซิใช้ได้ไหมอะไรงั้นต้องเช็คค่ะต้องเช็คใช่ไหมใช่ยังไงยกตัวอย่างซิก็ถ้าซ้อมสมมุติว่ากล้องนี้เป็นกระจกนะโอเคเราก็ต้องเช็คต้องเช็คเราก็ต้องเช็คบ้างเผื่ออันนี้แฟนนางงามแซวไว้เป็นมีมแล้วนะต้องเช็คไงมันเป็นเรื่องปกติแต่นี่เป็นการคุยลึกไปไหมไม่ค่ะใช่ไหมแล้วบางทีสวยไหมเนี่ยบางครั้งก็มีสิวบนหน้าผากบ้างเราก็เป็นมนุษย์เราไม่ได้เป็นนางฟ้าใช่ไหมครับมีทุกอย่างก็เหมือนทุกคนนะคะบางครั้งเราก็มีสิวบางครั้งเรามีขนขึ้นมาตรงอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะคางเขาตรงนี้เรียกว่าผู้หญิงก็ไม่ถึงขึ้นคราวหรอกขนมันขึ้นเป็นเรื่องปกติได้มันต้องสแกนใช่มันต้องเช็ครายละเอียดค่ะใช่ไหมเพราะในที่สุดมันก็เป็นการแข่งขันของความงามพี่ไปดูในวงการนางงามถามลึกไปไหมเราเคยคิดไม่ถึงเวลาเฮ้ยวันนี้เดี๋ยวทำปากนี้ดีกว่าปากนี้มันดูเท่ดีนะทำยังไงคะทำปากดูอะไรเงี้ยสมมติตาเดี๋ยวเราทำตางี้ดีกว่าเดี๋ยวทำปากนี้ดีกว่ามันดูเท่ดีอะไรอย่างนี้มีไหมแบบทำปากแบบว่าแบบทำปากแบบนี้จะสวยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะบางครั้งใช่ไหมคะเพราะว่าแอนสังเกตว่าแอนปากคว่ำแอนก็ต้องยิ้มมากกว่าคนอื่นต้องซ้อมยิ้มในกล้องไอ้ไม่ใช่ในกระจกในกระจกสวยท่านดูกันยังไงปากคว่ำโตนไม่คว่ำเลยสวยอะยิ้มยังไงก็สวยสนุนนี่หรอไหนลองมองกล้องนี้แล้วหน้านิ่งๆค่ะกล้องซูมเข้ามาสิอ๋อนึกออกแล้วเส้นน้องบอกว่าปากจะคว่ำลงนิดนึงเลยต้องยังไงนะคะต้องยิ้มมากขึ้นต้องยิ้มมากขึ้นค่ะเพราะว่าแอนไม่ได้เป็นคนหยิ่งทำได้ใช่ไหมได้ค่ะนี่ไม่ได้บอกให้ทำเลยนะแล้วคือน้องอ่ะพอมาเจอตัวจริงคือต่างจากที่คิดเนาะเพราะบนเวทีเขาจะแบบเขาจะควีนมากใช่ใช่จริงเขาไลฟ์ลี่เขาสดใสมากเลยอ่ะตัวจริงเขาเป็นอย่างนี้แหละ
น่าจะมีคนบอกว่าเหมือนแบบอาจจะมีบางคอมเมนต์ไงบอกว่าน้องแอนดูแบบดูนิ่งบางคนบอกนิ่งเกินไป อันนี้เป็นจุดที่ทำให้เราเปลี่ยนหรือเปล่าหรือจริงๆเราเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแอนเป็นคนแบบนี้ค่ะถามทีมงานได้เลยค่ะแอนบางครั้งเขาก็งงว่าทำไมเป็นคนแบบนี้มีความโก้อ่ะใช่ค่ะใช่ไหมแต่พอขึ้นเวทีต้องคีบลุกดังพยามาเลยต้องมาแบบความมั่นใจว่าไม่มีใครแบบมาทำให้เราสั่นไหวได้ใช่ค่ะนี่เห็นไหมแต่ในใจพี่จะโดนแฟนนางงามด่าไหมมันเสียภาพลักษณ์ไหมอ่ะไม่จริงๆแอนพยายามที่จะตอนออกรายการหรืออะไรก็ตามนะคะแอนพยายามเป็นคนที่เรียลแล้วก็ออเทนติกมากที่สุดเพราะว่าอยากให้ทุกคนเห็นว่านางงามก็มีอีกฝ่ายหนึ่งที่ไลฟ์ลี่ที่เป็นตัวของตัวเองไม่หรอกแต่หนูว่าจะทำให้คนรักน้องมากขึ้นคือให้รู้ว่านางงามไม่ได้เป็นแบบบนเวทีที่แบบแต่ต้องไม่ได้อะไรงั้นไม่ใช่นี่ก็คือหน้าที่ของเรามันคืองานของเราแต่พอเรามาสัมภาษณ์หรือว่ามาเจอคนเราก็ต้องเป็นตัวของตัวเองบ้างเดี๋ยวคนเขาคิดว่าเราเข้าหายากเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังเด็กอยู่เลยนะจริงๆแล้วใช่ค่ะแล้วเข้าวงการเร็วหรอคะเร็วไหมเดอะเฟสใช่ไหมเออใช่ค่ะก็งงอันนี้แกล้งมุกหรืออะไรไม่ค่ะตามไม่ทันฮะซีซั่นแรกเลยหรือเปล่าใช่ค่ะซีซั่นแรกอายุ17ค่ะอายุ17เองจำตัวเองได้ไหมวันนั้นได้ค่ะงงมากฮะงงค่ะเพราะไม่เคยมาลองเรียลิตี้โชว์หรือว่าวงการนางแบบมาก่อนเลยมาแบบออปปอร์ทูนิตี้ประสบการณ์ใหม่ๆนี่พี่ถึงกับขยี้ตาเลยนะภาพมาสีดูตอนนั้นน่ะโอ้ไม่ต้องดูก็ได้ค่ะอายุ17ใช่ค่ะ10ปีแล้วค่ะแล้วก็ดูเด็กจริงๆตอนนั้นนะคะใช่ไหมดูเด็กดูเด็กหน้าใสกิ๊กเลยใช่ไหมแล้วไอทีมลุ้นมากตอนเนี้ยดูจอยลุ้นมากเลยว่าจะใช้รุ่นไหนไปล็อบบี้เอาไว้แต่ไม่เป็นไรนี่นี่ทำไมรูปนี้พี่มีทำไมเอารูปนี้ทีมงานใส่ลายมานี่รูปนี้พอได้ไหมจริงๆรูปไหนก็ได้มันก็ไม่สวยสักรูปทำไมยังไม่สวยสวยอันนี้ก่อนที่แอนได้รู้ในเรื่องของความสวยความงามก็คือไม่เคยรู้จักกับแบบความสวยความงามมาก่อนเลยโอเคพี่คะหนูคิดว่าพอแล้วนะคะออกตัวเยอะแล้วเกินต้องบอกสิมันเป็นเส้นทางแห่งประสบการณ์นะอันนี้เหมือนยังแบบยังโพสไม่เป็นยังวางหน้าไม่เป็นใช่ค่ะยังไม่รู้มุมตัวเองคือตอนนี้เล่นกีฬาเป็นเด็กแบบนักกีฬาไปเลยคือไม่รู้เรื่องแบบช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่แอนได้โดนบูลลี่ในเรื่องหุ่นมากที่สุดด้วยอุ้ยใช่เราเป็นอะไรที่เคยโดนเหรอใช่บอกว่าอ้วนมากเป็นนางแบบได้ยังไงอันนี้ตอนไปประกวดซูเปอร์ค่ะแต่ว่าตอนที่อยู่บนที่ The Face อ่ะเป็นไงใช่ตอนที่ได้กระแสก็จะโดนบูลลี่ในเรื่องรูปร่างเรื่องหุ่นแบบนี้แล้วก็เป็นอะไรที่แบบติดอยู่กับแอนมาเสมอคือยังไงใช่เขาบอกว่าอ้วนแบบนี้เป็นนางแบบได้ยังไงเสียงต่ำแบบนี้ชัวร์นะไม่ได้เป็นกระเทยหนูก็ไม่ได้พอแล้วสิไม่ได้รู้เลยว่าทำไมรูปร่างของเรามันเป็นอะไรที่สำคัญมากที่จะทำให้คนอื่นตัดสินใจในอนาคตของเราเลยแอนก็บอกตัวเองว่าโอเคแอนอยากไปเรียนในเรื่องของการตลาดเรื่อง marketing PR advertising เพื่อที่จะมาสร้าง advertising agency ที่จะมาเปลี่ยนมุมมองของความงามความสวยในวงการบันเทิงคิดตั้งแต่ตอนไหนต่อหลังจากนี้เลยค่ะหนูบอกไม่ชอบ feeling แบบนี้ไม่อยากให้ใครมีความรู้สึกแบบนี้ที่แบบมองตัวเองในกระจกเราไม่เคยแฮปปี้ไม่เคยแบบรักตัวเองอุ้ยแปลว่าเราเคยได้รับผลกระทบเลยใช่แล้วถึงขนาดมองตัวเองใช่เขามาว่าเราแล้วแบบมองตัวเองว่าไม่สวยหรอทำไมไม่สวยแล้วทำไมรูปร่างมันเป็นการตัดสินใจเพราะว่าจริงๆความที่อะไรที่สำคัญมากที่สุดคือเราเป็นคนดีหรือเปล่าเราทำอะไรเพื่อสังคมที่ดีหรือเปล่าก็ไม่เข้าใจทำไมต้องมาว่าเราใช่ค่ะแล้วอย่างนี้ไม่สวยตรงไหนใช่อย่างนี้อ้วนตรงไหนประมาณอย่างนั้นใช่ไหมค่ะหรืออะไรนะไปว่าเป็นข้ามเพศหรือเปล่าประมาณนั้นไปเสียงแอนยังต่ำอยู่นะคะตอนนี้เสียงก็ยังเหมือนเดิมใช่ไหมคะ
ลองห้าวๆให้ฟังเลยวันนี้เราทำอะไรก็ได้เฮ้ยลองมิชชันนิเวิร์สอันดับหนึ่งเข้าใจไหม อยากทำอะไรก็ทำทำเสียงใหญ่สิไม่ต้องลองอันดับหนึ่งก็ได้ครับใครก็ได้ไปทำอะไรที่อยากทำตามความฝันไปเลยไม่ต้องให้คนอื่นมาจำกัดความสามารถของเราหนึ่งปีที่ต้องทำหน้าที่รองอันดับหนึ่งแล้วก็จะต้องมีงานมากมายหลังจากนั้นอยากเข้าวงการอยู่แล้วพอดีใช่ไหมใช่ค่ะวงการอะไรเพลงใช่ชอบร้องเพลงจริงเหรอใช่แต่ถ้ามีการแสดงก็อยากทำด้วยค่ะละครอยากลองบ้างภาพยนตร์ yes ชอบแนวไหนชอบยังไม่รู้ค่ะเพราะยังไม่ลองทำแต่ถ้ามีโอกาสก็จะลองทุกอย่างถ้ามีโอกาสอันไหนลองสักนิดนึงบังเอิญพี่อยู่ช่อง3 แต่ไม่เกี่ยวข้องฝ่ายละครเลย เกิดอยากจะสร้างละครสักเรื่องนึงเรื่องทัดดาวบุษยาเจ้าฮะรู้จักไหมคะจะต้องเป็นผู้ชายแปลงเป็นผู้หญิงจะปลอมตัวเป็นผู้ชายเจ้าฮะเจ้าฮะทำตัวแบบผู้ชายโอเคได้เล่นได้ไหมได้ค่ะไหนลองสิชีวิตประจำวันของหนูเลยไหนแบบลองคุยแบบลองคุยกับตนแบบเป็นผู้ชายโอเคคือในละครเป็นผู้หญิงปลอมตัวเป็นผู้ชายโอเคสมมตินะตนลองเข้าที่เดิมพี่ตูนก็เป็นผู้ชายแล้วน้องแอนเป็นผู้หญิงที่ปลอมตัวมาเป็นผู้ชายคีย์เวิร์ดคือเจ้าฮะอะไรนะคะเจ้าฮะไม่อะไรก็ได้ที่ตูนเป็นผู้ชายเดี๋ยวเขาจะยากเอาเป็นว่าเรากำลังรู้สึกว่าเราต้องปลอมตัวเป็นผู้ชายทั้งที่เราเป็นผู้หญิงเวลาคุยกับพี่คนนึงซึ่งเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายอ่ะโอเคเข้าใจใช่ไหมค่ะเป็นนักแสดงต้องเข้าใจบทนะพี่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฝ่ายละครก็หรอกแต่เผื่อเขาจะได้แรงเห็นสักนิดหนึ่งโอเคโอเคเขาชื่ออะไรนะคะเอาเธอเขาชื่ออะไรให้เขาจำคอนเทนต์เป็นหลักว่างอยู่ป่ะว่างบอสเซิร์ฟว่างก็ไปทำสวนขุดดินนู่นงานอยู่ตรงโน้นไปโอ้ร้อนเนาะวันนี้มีน้ำไหมพี่ไม่มีไปทำงานโอ้แอปเปิ้ลเอ้ยแครอทอ๋อคือปกติอยู่บ้านเป็นงี้ใช่ไหม เดี๋ยวถามคุณแม่สิ คือจะอยู่เป็นลักษณะเหมือนกับแข็งแกร่งนิดหน่อยค่ะ ใช่ไหมยกเป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าหลังจากภารกิจนี้ก็จะมีวงการที่รออยู่มากมายอันนี้เป็นตัวอย่างที่แสดงออกให้เห็นหลายรูปแบบนะร้องเพลงก็ชอบเอาแบบหวานๆชอบละครเรื่องอะไรจริงๆแอนไม่ค่อยดูละครไทยค่ะเหรอบังเอิญไม่ได้ดูละครไทยอีกไม่เป็นไรข้ามไปก่อนจริงๆช่วงนี้ไม่มีเวลาดูทีวีเลยเพราะว่าประกวดเอาได้ข่าวค่าตัวเรา21ล้านเหรอ No ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เอาได้ข่าวมานะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ไม่ค่าตัวไม่ใช่21ล้านค่ะแค่งานที่ได้รับมาตอนแบบผสมด้วยกันรวมร่วมการกำหนดมาใช่ค่ะซึ่งมันเป็นเรื่องปกติไม่ได้แปลว่าจบแล้วยังเดินหน้าต่อเนื่องใช่ไหมจะติดต่อเราไปออกงานได้ที่ไหนทาง Miss Universe Thailand ได้เลยค่ะทาง IGN มีเบอร์ติดต่ออยู่เบอร์ติดต่อ Miss Universe Thailand ใช่ค่ะรวมถึงของแอนก็มี IG ขึ้น IG มาหน้าจอสิเผื่อใครอยากจะติดต่อไปโชว์ตัวได้ไปพูดคุยได้ใช่ไหมค่ะเดี๋ยวนี้ต้องนี่นะต้องรำถวายมืออย่างเงี้ยอุ้ยสวยรำสวยรำสวยจริงเหรอคะเขาทำได้ทุกอย่างนะใช่นี่ค่ะงานรำที่ไหนจ้างเลยค่ะแอนโทเนียเซิงก็ได้มีท่าเลยด้วยตะกี้แรปที่แรปไปต่อแทบไม่ได้เลยท่านี้อ่ะไม่เป็นไรย้อนกลับมาคุยกันต่อนะท่านผู้ชมนี่ผมไม่ได้มีมือถืออยู่ในมือไม่รู้ความเห็นเลยให้ใครไปตั้งโทรศัพท์มาให้ดูสักเครื่องนึงจะได้ดูความเห็นปกติน้องใบอยู่เขาจะอ่านความเห็นให้อาจจะคำถามไม่เป็นไร ไม่เป็นไรท่านี้ถามต่อไม่คือถูกนี่มีความตื่นเต้นนะทำไมคะคุยกับนักการเมืองรัฐมนตรีที่ถามปลอเลยยังมาเจอที่ไปต่อแทบจะไม่ถูกเลยพอเสร็จวันนั้นเราถามไปแล้วใช่ไหมพอเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นบนเวทีย้อนกลับไปนะเพราะมันเป็นวันประวัติศาสตร์ของเราและกับทุกคนถูกไหมค่ะร้องไห้
ร้องค่ะวันจริงๆวันที่วันไฟนอลเลยหลังจากที่ประกาศทุกอย่างเสร็จแล้วแอนกลับมาที่ห้องแอนยังไม่ได้ฟิลมันยังไม่ได้มาฮิตแอนว่าเราแพ้นั่งดูรีแอคชั่นของทุกคนฮ่าๆก็น่ารักจังเลยนอนอะดรีนาลีนยังวิ่งอยู่เลยตอนแอนไปนอนตื่นขึ้นมาดูรีแอคชั่นดูย้อนหลังน้ำตามาเลยค่ะเหมือนน้ำตกเลยร้องไห้ไม่หยุดเป็นชั่วโมงแล้วก็หยุดแล้วก็พอคือตอนแรกกลับมาที่ห้องก็ยังงงๆใช่ก็ดูไปก่อนนอนไม่หลับโอเคไม่เป็นไรผ่านไปใช่กี่ชั่วโมงประมาณ 3-4 ชั่วโมงนอนประมาณตีห้าหนูยังส่งเมสเซจหาแม่ปุ้ยเลยว่านอนหรือยังคะแม่ปุ้ยก็ยังค่ะแต่คนยังไม่หลับแต่ร้องไห้เป็นชั่วโมงไหมใช่ค่ะวันต่อไปตอนเช้าวันต่อไปที่รู้สึกตัวแล้วใช่ค่ะแปลว่ามันบรรยากาศทุกอย่างมันก็งงๆใช่จนมารู้สึกแต่ร้องทีเดียวจบเลยใช่ค่ะน้ำตาเป็นน้ำตกเลยใช่ตาแดงตาบวมหมดเลยค่ะแต่ว่าจริงๆมันโอเคค่ะเพราะว่าถ้าเราเศร้าหรือเราฟีลว่าอะไรมันเจ็บใจเราจริงๆเราก็ต้องมีเวลาให้ตัวเองแบบฟีลอิโมชันของเราแล้วก็ให้มันออกมาจากร่างกายเราก็ยังไม่ move on ที่รับมาแต่ยังไม่ต้องคิดตอนนี้ใช่เดี๋ยวค่อยๆ move on ด้วยกันค่ะใช่ไหมใช่ค่อยๆ move on ถึงเวลาเดี๋ยวไปดูย้อนหลังให้หมดเลยแต่วันนี้เอามาให้ดูไม่ดูดูด้วยกันก็ได้ค่ะเดี๋ยวร้องไห้ใครจะร้องไห้ก่อนสงสัยจะเรารู้ได้ยังไงว่าน้องก็ดูสตรองกว่าเราเยอะทางเราเนี่ยหนักกว่าใช่ไหมจริงของเขานะจริงๆเพราะวันนั้นเนี่ยนะตูนเนี่ยเรื่องชัยล่ามอะไรน้องยังไม่รู้สึกอะไรเลยคือตูนแบบเขาแค้นคนจำนวนมากก็แค้นไม่พี่ยศเพราะว่าอันนี้ในฐานะแฟนนางงามนะคือเราอุตส่าห์ได้ตัวแทนที่แบบประสานดีมากๆฟังปุ๊บตอบปั๊บลื่นไหลไม่ต้องหยุดอ้าวชัยล่ามก็ได้ว่ะกติกาเขาเป็นอย่างนั้นใจล่ามก็ได้วะกติกาเป็นอย่างนั้นแต่ก็ต้องเลือกคนที่ตอบภาษาอังกฤษได้ดีเป็นคนแรกไหมคะเนี่ยอินแล้วผ่านไปเธอเป็นหรือเปล่าเทียบไปบูลลี่มิสยูนิเวิร์สไม่บูลลี่หนูว่าเขาก็สวยในแบบของเขาแต่เราก็มั่นใจว่าตัวแทนเราก็ไม่แพ้เขาเหมือนกันก็เลยจะถามแอนมันก็มีกระแสคนจำนวนหนึ่งไปพุ่งเป้าไปที่มิสซิคารากัวเราอยากจะบอกอะไรจริงๆแอนเข้าใจว่าทุกคนยังไม่ move on แล้วก็ยังเจ็บไปกับแอนว่าเราไม่ได้ถึงจุดเป้าหมายของเราแต่ว่าแอนไม่อยากให้ใครไปบูลลี่คนอื่นเพราะว่าในที่สุดองค์กรเขาเลือกคนที่เหมาะสมกับการที่เขาต้องการในณเวลานี้เป็นปี2023ทุกปีก็มีอะไรที่ไม่เหมือนกันที่กำลังเกิดขึ้นก็อยากให้ทุกคนส่งกำลังใจให้ชานีสมิสนิการากวานะคะแล้วก็ติดตามผลงานของเขาด้วยค่ะพวกเขาก็ทำเต็มที่ผู้หญิงทุกคนที่มาประกวดเรามาแบบความมีความฝันแล้วก็มีเป้าหมายที่อยากไปถึงแล้วในที่สุดมันมีแค่ผู้ชนะเพียงแค่คนเดียวแต่ว่าอยากให้ส่งกำลังใจส่งพลังบวกให้นะคะแล้วก็ติดตามผลงานของแอน as Miss Universe Thailand แล้วก็ First Runner Up ค่ะนี่โปรโมทต่อเนื่องเลยเพราะฉะนั้นให้มันจบไปตรงนี้ทุกคนมีความฝันแล้วก็ทำได้ดีก็ไม่เห็นว่าเขาพลาดตรงไหนนี่แล้วก็เป็นรูปของกฎกติกาและกรรมการตัดเชือกมาก็จบเชียร์กันได้ต่อนี่ไม่ได้ผิดกติการองอันดับหนึ่งมิสยูนิเวิร์สไม่ได้แปลว่าไม่มีตำแหน่งแห่งหนแต่เมื่อไหร่ล่ะใช่ไหมเรายังมีอีกหลายปีที่จะสู้ได้ค่ะปีหน้า Miss Universe Thailand มาเลยค่ะเอาพูดถึงน้องแอนว่าตัวทานคนต่อไปของประเทศไทยควรต้องมีคุณสมบัติยังไงคะจริงๆแอนไม่มีคริเทเรียว่าต้องแบบนี้แบบนี้แบบนี้แอนก็เชื่อว่าแม่ปุ้ยก็ไม่ได้มีว่าผู้หญิงต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เพียงแค่ขอให้มีความมั่นใจในตัวเองผู้มั่นใจในความสามารถของตัวเองรูปร่างของตัวเองอะไรก็ตาม just come with confidence come with pride เพราะในที่สุดเราเป็นตัวแทนของประเทศไทยเราเป็นคนของประชาชนเราต้องเป็นตัวแทนของคนรอบข้างเรา
ไม่อยากให้ใครมากับ mindset ที่ arrogant ที่ไม่มี sportsmanship เพราะว่าอย่างที่สุดมันก็ยังเป็นการแข่งขันเราต้อง fair เราต้องเป็นคนดีเป็นคนที่จิตใจดีไม่ต้องสูงขนาดไหนต้องน้ำหนักขนาดนั้นถ้ามั่นใจในตัวเองมาโชว์บนเวทีเลยค่ะก็เหมือนกับเมื่อภาพเวทีสิเมื่อ10ปีก่อนน่ะก็สามารถจะสร้างความมั่นใจให้ตัวเองจนมาถึงวันนี้ที่เป็นเวทีตอนไปเดอะเฟสตอนไปเดอะเฟสอ่ะใช่ค่ะใช่มั้ยแล้วไม่มันไม่มีมาตรฐานถูกผิดหรอก1 2 3 4 5ใช่เป็นตัวของคุณนี่แหละที่เป็นในวันนี้ใช่หรือจะคิดถึงอีก10ปีก็แล้วแต่ใช่ค่ะเราแค่ต้องกล้าที่จะไปถึงความฝันของเราเราไม่ควรที่จะให้ใครมากั้นเราหรือมาสร้างกรอบให้เราว่าเราต้องเป็นแบบไหนว่านางงามต้องเป็นแบบนั้นเพราะในที่สุดเราต้องเป็นตัวแทนของผู้หญิงผู้หญิงแล้วก็ผู้นำเราต้องสร้างรายได้ให้ตัวเองสร้างสังคมที่จะ accept ผู้หญิงในรูปแบบทุกรูปแบบที่เราเป็นถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นคนนั้นที่เป็น empowering woman ที่ inspire คนรอบข้างได้ที่เป็นกระบอกเสียงให้ผู้หญิงแล้วก็มากกว่าผู้หญิงได้ครับ and อยากเชิญชวนมาเป็น the next Miss Universe Thailand เพราะฉะนั้นน่ารักนะน่ารักมากคือมีแต่คำถามอย่างเดียวตอนนี้ตอนนี้ 90% ร้องเพลงใช่ส่วนใหญ่จะบอกว่าร้องรายการนี้มันเป็นกระบอกวันเพลงอยู่แล้วเพลงกราบเท้ามัน 90%แสดงว่าเพลงอื่นก็ได้เพลงอื่นก็ได้จริงๆแอนชอบเพลงกับทาวยาโมมากๆเลยแต่ว่าแอนเลือกที่จะร้องในโมเมนต์ที่สำคัญแต่ว่าแอนเพิ่งออกรายการวันก่อนแล้วก็ร้องให้พี่เขาแอนก็ร้องให้วันนี้ได้ค่ะเพลงอะไรกับทาวยาโมเพิ่งไปออกร้องเพลงอื่นวันร้องเพลงอื่นอ๋อได้ค่ะเพลงอื่นได้สิเพลงอะไรก็ได้ request อะไรมาบ้างบางคนบอกว่าเพลงดิสนีย์บอกว่าน้องแอนร้องเพลงดิสนีย์เพราะมากคือเพลงอะไรคะอะไรนะของ Ariel ใช่ไหมคะอ๋อ Little Mermaid ใช่ไหม Yes part Look at this stuff ใช่ Isn't it neat โอเคเริ่มเลยต้องการเนื้อไหมต้องการเนื้อไหมไม่น่าจะไม่เป็นไรค่ะอ่ะโอเค maybe แต่แค่นิดเดียวใช่ไหมก็ต้องเป็นท่อนๆนะโอเคไม่ใช่ประโยคเดียวไม่ได้นะต้องทำท่าด้วยใช่ไหม Look at this stuff, isn't it neat? Wouldn't you think my collection's complete? Wouldn't you think I'm the girl who has everything? Look at this trove, treasures untold. How many wonders can one cavern hold? Looking around here, you think, sure, she's got everything.I've got gadgets and gizmos aplenty. I've got who's it's and what's it's galore. You want thingamabobs? I've got 20. But who cares? No big deal. I want more. I wanna be where the people are. I wanna see.Wanna see them dancing, walking around on those, what do you call those? Feet. Flipping your fins, you don't get too far. Legs are required for jumping, dancing, strolling around on the, what's that word again? Street. Up where they walk, up where they run, up where they stay all day in the sun, wandering free. Wish I could be part of your world. ขอบมากขอบคุณค่ะขอบมากเลยขนลุกร้องทั้งเพลงเลยชอบมากปกติชอบแนวเพลงแนวไหนชอบ R&B pop hip hop ค่ะอ๋อ R&B อะไรครับพี่พอบป๊อปแต่ลูกทุ่งก็ได้ชอบฟังลูกทุ่งค่ะแต่ว่ายังร้องไม่เป็นกราบเท้ายอมโมนี่คือลูกทุ่งนะอันนี้ซ้อมไป2เดือนค่ะโอ้ทำไมอ่ะเพราะว่ามันเป็นเพลงที่มีความหมายมากๆเลยแล้วแอนไม่ได้อยากไปพลาดในเพลงนี้แอนอยากร้องให้คนโคราชฟังว่าแอนเป็นชาวโคราชเหมือนเขาแล้วอยากส่งพลังให้เขาค่ะคนโคราชดูอยู่หรือเปล่ากางเกงแมวอ่ะรู้ใช่ไหมกางเกงแมวไม่รู้เลยตกข่าว
เป็นเกงผ้าที่เขาออกแบบเป็นลายโคราชแบบมีแมวมีปราสาทรู้ใช่ไหมว่าโคราชมีแมวสีสว่านแมวโคราชสว่านคืออะไรสีสว่านนี่กางเกงแมวรู้บ้างไหมเขาเพิ่งกลับมาไงใช่เพิ่งกลับมาค่ะไม่เป็นไรน่ารักเมื่อสักครู่พี่ก็ยังอยากฟังกราบเท้าย่าโมนิดนึงอันนี้ได้แค่ท่อนเดียวที่จำได้ได้เอาเท่าที่จะทำได้นะโอเคค่ะแป๊บนึงค่ะดิสนีย์ออกจากหัวก่อนดิสนีย์ออกจากหัวก่อนสองมือกราบลงที่ตรงเนื้ออาดแทบบาดย่าโมที่ล้านเติบโตเพราะพรแม่ย่าลูกทิ้งแผ่นดินที่นิสานจากมิตรวงวานบ้านป่าเพื่อก้าวเข้ามาเป็นศิลปินคนลุกเลยอะเพราะมากเพราะมากคนเราจะเก่งได้ทุกอย่างไม่ได้นะทำไมเพอร์เฟกต์ไปหมดอย่างเงี้ยคะโอ้ยโทษขอบคุณค่ะมีอะไรที่น้องไม่เก่งบ้างไหมคะเลขค่ะอ๋ออันนี้พี่ก็เป็นเลขก็เป็นแต่งนะเขาภาษาอังกฤษดีมากเพราะว่าอ๋อใช่ๆมีคนครอบครัวใช่ไหมอยากให้น้องพูดภาษาสเปนด้วยค่ะพูดได้กี่ภาษานะพูดได้2ภาษาแบบ fluently ค่ะแต่ว่ามี viral ที่แอนพูดภาษาสเปนตอนนั้นได้ไปเอลซัลวาดอร์มีคำ introduce ตัวเองใช่ได้ค่ะพร้อมค่ะHola Universo, hola El Salvador, hola Tailandia, soy Antonia Porcel, con mucho orgullo representando Tailandia! ทำอะไรก็ได้ไปหมดเลยอ่ะโอ้ฟังดูนึกว่าอยู่เอลซัลวาดอร์ใช่ไหมคะใช่ไหมเขาใช้ภาษาสเปนใช่ค่ะโอ้สำเนียงมาเลยนะใช่แอนเคยอยู่เม็กซิโก2ปีแล้วก็อยู่สเปน1ปีเลยพูดเข้าใจได้พอได้ค่ะแต่ว่าตอนพูดอาจจะต้องไปฝึกก่อนคือเรามีความเข้าใจอยู่แล้วค่ะนิดนึงค่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็เอาเข้ามามันก็ไม่ได้ไปนับหนึ่งอ่ะใช่ใช่อ๋อมีอะไรทำอะไรได้อีกชกมวยได้ค่ะที่ถามเล่นๆคิดอะไรที่เราก็พูดไปแอนชอบต่อยมวยค่ะชอบเหรอใช่เคยขึ้นไปทีไหม no กลัวจมูกหักเดี๋ยวไม่สวยมันก็ไม่ควรจะแล้วมีอะไรอีกกีฬาชอบเล่นฟุตบอลวอลเลย์บอลบาสเกตบอลกอล์ฟตีแบดเทนนิสต่อยมวยเทควันโดหนูก็เป็นแบล็กเบลท์เทควันโดด้วยสายดำใช่ค่ะจูเนียร์แบล็กเบลท์ตอนอายุ13ว้าวครบไปหมดทุกอย่างเลยคุณแม่ให้ทานอะไรฮะที่บ้านทำไมเก่งขนาดนี้คะทำไมเก่งไปหมดขนาดนี้คุณแม่ทานอะไรน้ำพริกค่ะน้ำพริกแต่คุณแม่ทำอาหารไทยให้ค่ะใช่คุณแม่ชอบทำอาหารชอบทำอาหารใช่ไหมอยู่บ้านคุณแม่มาไหมฮะมีแม่ปุ้ยขึ้นมาเลยติดมาให้แม่ปุ้ยสักนิดนึงเดี๋ยวจะถามเบื้องหลังนิดหน่อยเพราะว่าคือชอบอะไรน้ำพริกขนมจีนน้ำยาไก่น้ำยาไก่แล้วมีอะไรอีกคํายาไก่นี่คือตีนไก่ไหมใช่ค่ะคอลลาเจนค่ะเห็นมั้ยเป๊ะไหมพี่ต้องการแล้วตีนไก่เพราะอะไรนะขนมจีนน้ำยาไก่เนี่ยมันต้องเท้าไก่เท่านั้นแหละคือคนสวยเขากินอะไรเขาต้องคิดเนาะกินตีนไก่เพราะมันต้องหาคำตอบไม่รู้ว่าคำมันไม่สวยเขาบอกชอบกินตีนไก่เดี๋ยวเขาแบบกินคอลลาเจนอร่อยนะอร่อยค่ะกินได้เป็นหม้อเลยนะได้ค่ะใส่ผักเยอะๆใช่ไหมใช่เพราะไอ้คอลลาเจนมันอร่อยมากเลยนะใช่ค่ะแล้วดูดใช่ไหมหนูชอบเอามาเล่นกับคุณพ่อ daddy call high five หน่อย high three แล้วก็เอามาชนกันเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวคุณพ่อไม่เอาจากที่เป็นต้นไปแอนวางแผนไว้ยังไงก็แอนมีโครงการของแอนชื่อ Little Steps เป็นโครงการที่เกี่ยวกับpoverty ไปช่วยเหลือสังคมที่ส่วนมากโคราชแต่ว่าแอนเปิดที่จะช่วยเหลือใครที่ต้องการความช่วยเหลือไปบริจาคของไปสร้างห้องน้ำห้องสมุดห้องพยาบาลสวนฟุตบอลหรือสวน
ฟิลด์ในโรงเรียนสนามกีฬาใช่สนามกีฬาสนามเล่นสนามเล็กๆอ่ะสนามเด็กเล่นสนามกีฬาใช่ๆสำหรับเด็กอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็บริจาคเครื่องกรองน้ำอาหารแห้งต่างๆที่เขาต้องการนะคะแล้วอันอยากให้เป็นโครงการที่ช่วยเหลือwomen's economic empowerment ด้วยสร้างรายได้ให้ผู้หญิงเลยแอนอาจจะไม่ดีกับเลขแต่ว่าอยากไปสอนน้องๆเกี่ยวกับ sustainable living ปลูกผักปลูกผลไม้ปลูกต้นไม้เกี่ยวกับชีวิตของ environment ใช่ค่ะแล้วก็ถ้ามีทีมก็อยากไปสอนในเรื่องของ finance สร้าง bank account แล้วก็อะไรที่เกี่ยวกับเรื่อง creating something for yourself เพราะแอนก็สร้างบริษัทสเปรย์กันแดดที่แอนนำเข้ามาจากสวีเดนเป็นสเปรย์กันแดดที่ช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไม่ทำร้ายสัตว์แล้วก่อนที่แอนจะมาทำได้แอนต้องสอนตัวเองในเรื่องเลข accounting ใบต้องอ่านตอนที่ทำธุรกิจแล้วนะใช่ค่ะต้องทำทุกอย่างสเปรย์กันแดดเอามาหรือเปล่าไม่ได้เอามาวันนี้ค่ะเขาเรียกว่าแอนเรียกว่า splash ค่ะที่นำเข้าจากสวีเดนอ๋อไม่เผื่อจะเอามาช่วยใช้ได้ค่ะเดี๋ยวแอนส่งมาให้ได้ไม่แล้วนำเข้ามาเป็นธุรกิจส่วนตัวใช่ค่ะแล้วเป้าหมายก็ต่อไปจะไปทำโครงการต่างๆพวกนี้ที่ได้เรียนมาทุกสเปรย์กันแดดที่แอนขายใช่ไหมคะ $1ที่แอนขายไปจะเข้าไปในโครงการของแอนแอนสร้างโครงการมาประมาณ10 กว่าปี 11 กว่าปีแล้วก็จะเป็นแบบ full circle buying with a conscience to help with the environment and also with the community แม่ก็คือว่าทุกผลิตภัณฑ์ splash นะคะครีมกันแดดนะคะทุก$1ก็จะไปช่วยสังคมอะไรนะ full circle ใช่ไหมคะเป็นการซื้อโดยที่มี conscience ก็คือมีตระหนักถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วอะไรอีกนะพี่ก็ช่วยเหลือสังคมด้วยช่วยเหลือสังคมด้วยเพราะฉะนั้นก็จะมีโรงเรียนใช่ไหมค่ะสอนเรื่อง finance ความรู้เกี่ยวกับการเงินให้กับเด็กๆด้วยเอาแม่ปุ้ยเชิญฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่ปุ้ยแม่ปุ้ยดุไหมไม่ค่ะไม่พูดจริงๆไม่ต้องกลัวอยู่กับพี่ไม่ดุค่ะไม่ดุค่ะดุไหมไม่สวัสดีค่ะพี่ยุทธศรีขอบพระคุณนะคะแสดงความยินดีมากให้เกียรติกับพวกเรามากเสียงหายเลยเมื่อวานเชียร์แสดงความยินดีนะขอบพระคุณค่ะใช่ไหมก็โอ้กว่าจะมีวันนี้ก็ทำงานกันเหนื่อยค่ะพี่ยุทธเพราะว่าตอนที่เราไปกันเนี่ยขึ้นเครื่องเนาะปุ้ยก็บอกเขาบอกว่าแอนไม่ต้องคิดอะไรเลยเราคิดอย่างเดียววันนี้สายสะพายไทยแลนด์ของเราเนี่ยมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์เนี่ยทำให้โลกรู้เลยว่าไทยแลนด์มีแง่มุมของความดีงามอะไรยังไงไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปแข่งกับใครเนาะเราบอกว่าสิ่งที่เราควรจะแข่งที่สุดคือตัวเราเองตื่นมาทุกวันเนี่ยพร้อมไหมไม่ต้องไปมองคนอื่นไปหาข้อติคนอื่นติตัวเราก็จะคุยอย่างนี้ทุกวันแต่ลุ้นไม่ปีนี้ก็ต้องลุ้นหนักกว่าทุกปีค่ะเพราะอะไรปีนี้ถึงลุ้นหนักกว่าทุกปีคือเขาพร้อมมากค่ะพี่ยุทธคือความพร้อมของเขาเนี่ยอย่างโครงการหรืออะไรเนี่ยเขาทำของเขามาตั้งแต่เขายัง11 ปีใช่ตอนนั้นอายุ16แล้วปุ้ยสืบนะคะเพราะคือเราอยู่กับนางงามเยอะจริงๆสืบด้วยสืบค่ะมีส่งสายสืบไปโรงเรียนที่โคราชแบบไกลมากว่าก็ไปทำจริงไหมใช่ต้องไปจริงค่ะแล้วก็ไปช่วยโดเนทไปช่วยให้กำลังใจน้องๆไปสอนเล็กๆน้อยๆเลยกับน้องๆตลอดแล้วก็จริงแค่เราต้องสืบเพราะว่าจากไบโอของเขาเนี่ยเขาเขียนแบบ very strong มากอะเขียนแบบมั่นใจมากทีนี้เราต้องการนางงามคือมันดูเหลือเชื่อใช่ทีนี้เราต้องการว่าถ้าคุณจะเป็นท็อปเป็นอินสปิเรชันให้ผู้คนเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆมันไม่ควรจะเป็นเรื่องเฟกมันเลยจะเป็นต้องสืบนิดนึงยุคนี้สมัยนี้มันต้องยอมรับใช่ค่ะมันต้องตรวจไม่งั้นมันสร้างสตอรี่มาใช่แล้วพอถึงเวลาจริงเนี่ยมันกลวงไงค่ะมีนะคะเรามันมีหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ผ่านในจุดนี้เราไม่เคยบอกเขาเลยค่ะทุกวันนี้เขาเพิ่งรู้วันนี้ว่าเราสืบหมดเขาไปสืบมันนะเธอไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าทำจริงไปสืบจริงแล้วอะไรทำให้ปีนี้โมงสามเพราะว่าอันนี้คือเขาพร้อมในข้อหนึ่งแล้วมาช่วยตอบไปแล้วคิดว่าที่เขาพร้อมอย่างอื่นคือโจทย์ของยูนิเวอร์สเนี่ยเขาต้องการคนที่ empower ผู้คนให้กำลังใจผู้คนแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีงามมันแค่นี้เองค่ะเรามองว่าในจุดทุกอย่างเนี่ยแอนโทเนียมีครบแล้วก็เป็นคนเผื่อแผ่อย่างเขาเข้ากองเนี่ยเขาก็โทรมาอัดเสียงขึ้นมาแล้วก็มีบอลลูนเหมือนเขาก็บอกว่าเขาขอผัดหมี่โคราชได้ไหมเขาไม่ไหวแล้วเพราะว่า มันทานอาหารฝรั่งทุกวันติดอาหารฝีมือคุณแม่คือต้องชมว่าบ้านนี้เลี้ยงลูกดีเลี้ยงลูกติดดินเลี้ยงให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนคุณแม่เป็นอย่างนี้เลยค่ะ
เราก็ชื่นชมผัดหมี่โคราชไปให้กินก็ผัดไปไม่เอาโทษอยู่ไอ้ชวนามีผัดหมี่โคราชเอาหมี่โคราชไปเหรอหมี่โคราชเจแอนหมี่โคราชเจแอนเอาติดตัวไปด้วยใช่น้ำพริกโคราชโคเจแอนแล้วก็ผัดหมี่โคราชคือกองเนี่ยผลิตโปรดักต์ขึ้นมาสำหรับควีนแต่ละคนเพราะแอนให้เขาขายเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะแอนเขามีไอเดียที่ดีวันนั้นเราไปพูดที่ตลาดหลักทรัพย์เนาะเขาอยากให้ผู้หญิงเนี่ยได้ตระหนักรู้ในเรื่องของfreedom financial คือถ้าผู้หญิงเนี่ยมีรายได้มีเงินที่เลี้ยงดูตัวละตัวเองได้เนี่ยมันจะลดปัญหาเยอะครับพี่ยุทธจริงคือการค้ามนุษย์ลดได้แน่นอนใช่การที่ตกเป็นเหยื่อบางทีโดนกดขี่เพียงเพราะว่าตัวเองหยุดนะไม่มีเงิน อะไรอย่างเงี้ยค่ะไอเดียเขาแข็งแรงมาตั้งแต่ใช่พอเขาพูดตรงนี้เราบอกเฮ้ยใช่เลยเราก็หอบหมี่โคราชไปเพราะเราไปอยู่ที่นู่นประมาณเดือนกว่าไม่มีมาเหลือถึงนี่ไหมผัดหมี่โคราชแอนอะแล้วความตลกคือผัดไม่ให้เขาเป็นกล่องเพราะเขาอยู่กับลาวเราก็คิดถึงลาวเพราะลาวไทยพี่น้องกันพอดีเลยแอนกับเราก็นั่งกินบนเตียงแต่มันมีสะใจมากเลยมันมีเด็ดกว่านั้นค่ะเขาส่งคลิปมาอีกวันนึงอันนี้มื้อต่อไปเช้าหรือเย็นมื้อนั้นที่อยู่ให้เพื่อนทานหมดเลยอะเที่ยงตกใจมากคือเราตกใจที่ว่าแอนเนี่ยเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์เรื่องหมี่โคราชแล้วก็น้ำพริกด้วยน้ำพริกแต่พี่ยุทธเข้าใจไหมว่าคนที่นั่งรับประทานกับเขาตัวเต็งหมดเลยอะตามโพอะแล้วกินกันแบบมันเผ็ดไงแล้วกินกันใหญ่เลยมันเป็นน้ำซอสหมี่โคราชใช่ไหมแต่ปุ้ยเนี่ยคิดแวบเลยบอกรีบติดต่อไปที่เขาส่งเมสเซจไปเลยว่าแอนห้ามโพสต์รูปนี้เด็ดขาดแล้วสั่งที่กองว่าห้ามโพสต์เพราะทุกแหน่เห็นไหมฮะรอ48ชั่วโมงก่อนพี่ยุทธเกิดเด็กพวกนี้ท้องเสียหมดด้วยความไม่ชินอาหารไทยมันจะกลายเป็นว่าไทยแลนด์ไปวางยาเขาคิดไปเลยประสบการณ์คุณแม่จากซอฟต์พาวเวอร์มันพลาดได้พี่ยุทธคือพี่ยุทธต้องเห็นท่านางงามทับรับประทานคีบกันม้วนกินแล้วเขาไม่ชินท้องถ้าเกิดเขาท้องเสียหมดสอท้องไงไทยแลนด์ซวยทันทีเธอโดนข้อหาเธอไปวางยาเขาเอ้ยตั้งวงทุกคนมาชิมมาบอกทีมที่เขาส่งมาในห้องบอกห้ามมีรูปพวกนี้หลุดไปนะ48ชั่วโมงรอดแล้วตอนนี้แล้วก็พวกนี้ก็ขอกลับบ้านกันไปหมดใช่เดี๋ยวต้องส่งให้เขาแล้วเพราะว่าหนูบอกว่าเดี๋ยวจะส่งน้ำพริกผัดหมี่ไปให้เขาใช่ค่ะเรามีวอร์รูมค่ะแล้วก็มีครัวด้วยครัวกลางของเราครัวกลางถูกไหมถูกค่ะแล้วก็คอยซัพพอร์ตยายนี่วันดีคืนดีไม่ไหวแล้วขอมีโคราชน้ำพริกส้มตำมีไหมมีโอ้คือมีโคราชกับส้มตำมันเข้ากันนะมันเป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งครับพี่ยุทธมันเป็นวาระแห่งชาติคนไทยที่อยู่ในอเมริกาอยู่ที่เยอรมันอยู่ที่อังกฤษบินกันไปเจอกันหมดนะคะแล้วคนที่อยู่ลุยเซียนานะคะนิวออร์ลีนส์ก็ขนครกขนมะละกอนี่มาจากไมอามี่หมายถึงคนไทยที่อยู่ในโซนทวีปอเมริกาค่ะขนมาให้ที่พ่อปุ้ยเช่าเป็นคอนโดมิเนียมใหญ่มากแล้วมาแล้วปุ้ยก็บอกว่าอ่ะคนไทยคนไหนว่างมาเลยมากินส้มตำกันกุ้งแห้งปลาล้ามาจากไมอามี่มาจากลุยเซียนามาจากมันแล้วเราอยู่ตรงนั้นเรามีความรู้สึกว่านี่แหละพลังความรักคนไทยมันไม่ใช่แค่นางงามโปรดอย่าถามว่าวัตถุดิบมาจากไหนมาเองปุ๊บปลาล้ามาค่ะมาค่ะเพราะฉะนั้นส้มตำกับผัดหมี่โคราชอร่อยมากเข้ากันมาใช่แล้วเพื่อนได้เอาส้มตำบ้างไหมส้มตำไม่ได้ออกจากห้องค่ะกินไปหมดแล้วกับลาวกินหมดแล้วไทยลาวสมานฉันท์นั่งกินบนเตียงกับลาบไก่ที่ไก่ทำข้าวเหนียวก็มีด้วยคือนั่งคือโอ้สัตว์คือเราเข้าใจว่ามันน้ำหนักเขาลงไป2กิโลเพราะว่ามันอาจจะอาหารไม่คุ้นปากเขาก็อร่อยอยู่นะแต่เราไม่คุ้นอ่ะน้ำหนักลงไป2โลเอ้ยเราเข้าใจเลยอ่ะแล้วเอน้องปลาเป้าลาวอะค่ะเขาก็น่าเอ็นดูอ่ะคุณแม่มากไลเดอร์ปลามีบอกคุณแม่บอกมีเดี๋ยวฉันจัดให้เธอไทยลาวพี่น้องกันส่งเข้าไปในห้องตำปลาหรือตำอะไรปูปลาปูปลาคือกลับมาหนูบอกไม่ปุ้ยน้ำส้มตำปูปลาผัดกะเพราผัดหมี่น้ำอะไรขนมจีนเนี่ยกินหมดเลยขนมจีนมาจากลุยเซียนานิวออร์ลีนส์ที่นั่นเธอก็ได้กินขนมจีนอ่ะหนูได้กินทุกอย่างเลยค่ะเพราะแม่ปุ้ยเข้ามาที่กองทุกวันไปฟ้าก็เอาอาหารมาให้ทุกวันสารลูกนี่ก็คอยส่งเธอต้องการอะไรแล้วเธอไปเรียกร้องอะไรอีกไหม
ส่วนใหญ่ก็จะมีแต่อาหารใช่อาหารอย่างเดียวค่ะแต่เรารู้แล้วแหละว่าเพื่อนๆน่าจะมาขอรับประทานด้วยแล้วก็จะใส่ไปซื้อกล่องอาหารแพ็คเข้าไปเพราะเราอยากเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริงนี่ไงเผยแพร่จริงแล้วไม่มีใครบอกว่าไม่อร่อยท่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยปวดฟังทางนี้บางทีมันไม่ต้องไปบอกให้เขาไปนำเสนออะไรมากมายแค่เราเปิดใช่ไหมให้เขาชิมแอนเปิดขึ้นมากลิ่นมันมาแล้วใช่มันหอมเขาแค่เห็นว่าพริกแบบสไปซี่เผ็ดไหมเผ็ดไหมเผ็ดลองไหมลองก็ปลุกเดียวหมดภายใน5นาทีอะค่ะน้ำพริกอะไรน้ำพริกเจแอนเขามีน้ำพริกกับครัวเจแอนไม่ติดมาเลยอ่ะตอนนี้เริ่มอยากขายหมดเกลี้ยงเลยค่ะตอนนี้กำลังล็อตใหม่กำลังจะมาเดี๋ยวส่งมาให้พี่แอนกับพี่ยุทธเร่งตูนผลิตสักนิดนึงนะเดี๋ยวส่งมาให้ชิมได้ค่ะเดี๋ยวส่งมาให้พี่ไม่ต้องรอ48ชั่วโมงพี่กินเลยแล้วโชว์เลยแต่ถ้าเราเสียไม่ใช่ความผิดของหนูนะไม่กลัวไม่เคยมีอะไรกลัวเลยนี่ยกเป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นคือนางงามต่างชาติเขาไม่ลังเลเลยใช่ไหมไม่ค่ะเขาเป็นไงเขาก็มาถึงวัดใช่หรือไงเขาว่าไงเขาบอกว่าโอ้อยากได้อะไรรสชาติเผ็ดเพราะที่นั่นเขาไม่ให้เขาไม่มีแบบซอสพริกหรืออะไรที่เผ็ดอาหารกองไม่มีเผ็ดไม่เขาเป็นที่นั่นจะรับประทานจืดเลยไม่คุ้นแบบเซาท์อเมริกาเอเชียก็แบบอยากกินอะไรเผ็ดๆอยากกินอะไรแซ่บๆไม่เป็นไรค่ะเจแอนจัดให้แต่เราดูคลิปแล้วเราใจหายว่าพี่ยุทธเพราะว่าตายตายใช่เขาท้องเสียเขาเป็นตัวเต็งหมดเลยแล้วนั่งอยู่โต๊ะมันลุมกันแล้วมันลุมทานกันแล้วถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาโหเราเจอข้อหาวางยาไว้เฮ้ยวางยาอย่างเดียวไม่ต้องพูดเรื่องอื่นเลยเราบอกอย่าโพสออกไปนะทุกคนก็ไม่เข้าใจแต่ปุ้ยก็ขี้เกียจพูดเยอะพอผ่านไปแล้วบอกว่าก็เลยสอนว่าบางอย่างเขาท้องเสียมานะเราแบบเราไม่ได้คิดจะวางยาเขาเนาะแต่ว่าโดนแน่นอนเออแล้วถ้าทางทุกคนเผ็ดแบบบางคนปากแดงเลยอะคือเวลากินเผ็ดคนที่ไม่เคยนี่ปากมันจะเจอนะใช่ค่ะแล้วเราเห็นนะแล้วพุ้ยเข้าเดี๋ยวให้คำว่าพุ้ยเลยเหรอพุ้ยฮะเขาบอกดีนะงานก็ต้องกับแม่ปุ้ยพูดผิดหรือเปล่านี่คือสาวงามนะคือแบบหลังบ้านไงปกติเขาต้องแหมจิบจิบมีกระดิกสักนิดนึงนะอันนี้มันคือใช้ซ่อมแล้วแบบแล้วน้องแอนก็พุ้ยด้วยพุ้ยช่วยกันพุ้ยเพราะเดี๋ยวหมดเพื่อนแย่งใช่เพื่อนแย่งต้องกินก่อนม้วนพันเข้าไปใช่แล้วก็อย่างเงี้ยแล้วก็มันคือภาพอย่างเงี้ยเราก็เลยใจหายนิดนึงเดี๋ยวส่งไปใช่ไหมได้นัดไปกี่ชาติอะไรนะคะนัดไปที่จะส่งให้เขาอ่ะโอ้เยอะเยอะค่ะใช่ไหมใช่ซอฟต์พาวเวอร์พวก ND ที่เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ของแต่ละประเทศเรามีประชุม ND ทุกคนเยอะมากเลยค่ะไม่ได้นับเลยว่ากี่สิบประเทศมาถามว่า what the noodle ที่แอนกินเพราะว่าลูกสาวคงไปบอกแม่ๆก็ประมาณว่าสาวงานแต่ไม่ไปบอกของตัวเองใช่ได้จังเลยมันอร่อยเหลือเกินอร่อยค่ะประมาณนั้นเดี๋ยวต้องส่งมาให้ท่านนายกกรุณาจ่ายสตางค์สักนิดนึงอาทิตย์เขาจะได้ส่งของพวกนี้ไปเผยแพร่ใช่ไหมใช่ค่ะส่งเงินมาสักนิดนึงนะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ยุทธศาสตร์หมอเลียบดูอยู่หรือเปล่าหมอเลียบเป็นแฟนประจำนะอ๋อเหรอคะอันนี้มันเกิดขึ้นเองใช่ไหมคือปุ้ยมองว่าอย่างนี้ค่ะคือมันมาจากลิตเติ้ลสเต็ปของเขาบางครั้งเนี่ยการทำโปรเจกต์อะไรเนี่ยเราปุ้ยมองว่ามันใช้อินเตอร์แอคชั่นของคนนี่แหละแป๊บเดียวอะทำไม 5-60 ประเทศมาถามเรื่องนูดเดิลฮะเกือบหมดกองแล้วก็นั่งประชุมอยู่ด้วยกันเขาถามว่าเออมันแล้วปุ้ยถือใส่กระเป๋าไปด้วยอะเอาเขาดูมันเป็นอย่างนี้มันอินสแตนต์มากเลยอยู่ผัดเลยนะแค่แช่น้ำ 2-3 นาทีแล้วอยู่แบบไฟมันแค่สิบมันง่ายเพราะเดี๋ยวนี้มันสำเร็จรูปเป็นเส้นเล็กแบบแต่เป็นเส้นของโคราชนะใช่เส้นโคราชเขาเรียกว่าเส้นหมี่โคราชมันจะไม่เละแช่น้ำแป๊บนึงเสร็จพวกเอาไปผัดใส่น้ำนิดนึงแล้วก็ใส่ซอสเลยซอสลงไปผัดเอาไก่หมูอะไรใส่ก็ได้ค่ะแล้วก็เอาเส้นลงไปคลุกผัดนุ่มชิมแล้วก็จบมันง่ายฝรั่งชอบแล้วมันได้เลยนะมันมีแค่เส้นกับน้ำซอสใช่แค่นั้นจบเลยจะใส่ผักอะไรเพิ่มก็แล้วแต่ของแอนมียี่ห้อตัวเองใช่ไหมอย่างที่บอกตัวเจแอนใส่เสน่ห์ลงไปหรือเปล่าใส่อะไรนะเสน่ห์เข้าใจคำว่าเสน่ห์ไหมเข้าใจค่ะ5-60 ชาติมาถามหาใช่เขาบอกว่ามันเป็นนูดเดิลอะไรนั้นอยู่เอาไปกินข้างในอ่ะแล้วก็เลยอธิบายเอาตัวอย่างเขาดูเนี่ยเป็นอย่างนี้แล้วปุ้ยพกไปเยอะนะมี2กระเป๋าที่เอาไปแจกกันด้วย อยากให้เขาชิมว่านี่คือความเป็นอาหารไทยแล้วก็ที่เราภูมิใจอีกอย่างนึงค่ะว่าทางประชาชนเอลซัลวาดอร์เขารัก
แอนโทเนียมากเพราะว่าเราใช้ยุทธศาสตร์แบบเหมือนนักการเมืองทำยังไงทำยังไงคือปุ้ยคิดว่าไปถึงต้องลงพื้นที่ทำไมถึงลักษณะเหมือนกับเขารักมากค่ะมีแฟนคลับใช่ค่ะลักษณะไปมันมีภาพปรากฏออกมาเป็นเทคนิคเทคนิคเราคุยกันก่อนว่าเราไปเราอย่าไปนั่งนั่งนอนอยู่ในห้องเราไปก่อนสัก 2-3 วันในเมื่อประเทศเขาเนี่ยจ่ายเงินตั้งหลายร้อยล้านเพื่อเป็นเพื่อเป็นเจ้าภาพเราควรจะไปตอบแทนเขาไปถึงปุ๊บเราก็หาสถานที่สำคัญโดยที่ทางเจ้าภาพก็มีกระทรวงต่างประเทศมาดูแลนะคะเขาดูแลนางงามทุกคนดีมากเราก็บอกว่าเราอยากไปถ่ายทำอย่างงี้ก็ไปเลยค่ะอาหารประจำชาติของเขาคือปูปูสัตปูปูสัตปูปูสัตค่ะมันเป็นแผ่นแป้งมีไส้ถ้านึกไปก็เหมือนกะหรี่ปั๊บบ้านเราอะแต่กะหรี่ปั๊บบ้านเรามันแซ่บกว่าก็เขาก็ไปทำเลยคนเอลซาก็กรี๊ดมากแล้วเราก็ไปถ่ายแล้วทุกคนทำตามทำตามหมดเลยใช่นางงามที่ไปหลังๆนางงามคนอื่นก็ออกไปเหมือนกันทำหมดค่ะแต่ปุ้ยคิดว่าใช่แต่ปุ้ยคิดว่าภาพจำเนี่ยไปก่อนแล้วก็บอกเขาว่าตอนขึ้นเครื่องบินไม่ต้องแต่งหน้าเลยมากมายหรอกเพราะว่าเวลาคนเห็นน่ะคือหน้าเขาสวยอยู่แล้วคนเห็นหน้าสดๆเนี่ยบางทีมันเข้าถึงง่ายอ๋อนี่ก็เป็นกลยุทธ์เหรอคะที่ลงเครื่องแล้วน้องแอนใส่แว่นใหญ่ๆนั่นใช่ไหมบอกเขาว่าไม่ต้องแต่งหรอกเผื่อเจอผู้คนบ้างแต่ไม่คิดว่าจะเจอแบบเปิดไปแล้วแบบเป็นโอ้โหคนมารับเยอะมากใช่ค่ะที่เมืองหลวงเอลซาวาดอร์เขาตื่นเต้นใช่ประธานาธิบดีก็ดูแลดีมากหน้าสดหน้าสดไปเลยค่ะตั้งใจหน้าสดใช่ค่ะเพื่อจะได้ดูกันเองเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันแปลกถ้าเราจะเดินทางต่อเครื่องบินต่อแล้วก็หน้าโบกเป็นนิ้วไปเนี่ยในส่วนตัวมีความรู้สึกว่ามันไม่ธรรมชาติค่ะพี่ยุทธมันเดินทางแล้วเราก็ไม่คิดว่าจะมีใครมารับรองเรามากมายเผื่อเจอผู้คนก็มันจะดูเป็นธรรมชาติก็ปรากฏว่าเขาชมมากว่าทำไมยูผิวดียูหน้าสวยมากผิวดีมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหทุกอย่างถูกคิดมาหมดแล้วเนาะอย่างเงี้ยประสบการณ์ไงทุกรายละเอียดประสบการณ์เรื่องนี้มันไม่ใช่มาบอกกันแล้วเกิดขึ้นได้เลยเพราะไปเจอมาหลายปีแล้วบ่มเพาะมาแล้วก็ความรู้สึกด้วยมีความรู้สึกว่าอยากให้นางงามเป็นบุคคลที่เรียวอ่ะเข้าถึงง่ายแล้วก็ประชาชนรู้สึกเด็กๆก็ชอบอย่างเงี้ยค่ะก็ให้เขาเป็นแบบนั้นแล้วมีช็อตที่แบบน้องแอนเขาหยิบกล้วยออกจากกระเป๋าอ่ะไปให้เด็กอันนี้ก็ไวรัลมากคือพกกล้วยมาเอากล้วยจากโรงแรมตอนเช้าคือเดี๋ยวนะพกกล้วยในกระเป๋าคือจะไว้กินเองเผื่อเผื่อหิวอ่ะใช่ค่ะเพราะกล้วยมีโพแทสเซียมอ่ะรู้ให้พลังงานมีโพแทสเซียมมันจะปลุกเร็วเลยใช่แล้วพลังงานมาเร็วเลยแบบเหนื่อยๆเลยก็เอาให้น้องอืมเพราะฉะนั้นเอากล้วยใส่กระเป๋ากล้วยโรงแรมถูกไหมแล้วถึงเวลาเห็นดูปุ๊บเอากล้วยมาให้น้องน้องเขางงไหมเอองงเลยค่ะน้องเอาเลยค่ะรับเลยเออเราก็มีอะไรดีๆนะมีอะไรช่วงอะไรที่ดูเขามีปัญหาไหมตอนที่ไปอยู่กองประกวดไม่มีค่ะก็มีบางทีเขาก็มาเล่าบอกว่าเนี่ยเพื่อนมาบอกหลายคนมากว่ามีคนไม่ชอบเราก็บอกว่าช่างเขาคือเขาไม่มันถ้าเขาไม่ชอบเราก็ปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเราแต่ถ้าถึงขั้นที่แบบเล่าต่อกันมาว่าโอ้โหนี่ถ้าเกิดได้จะถีบตกไปทีบอกเอาแอนก็สายดำก็ฟาดกลับเลยก่อนจะตกก็บอกลูกแม่ปุ้ยฮะลืมตัวไปหรือเปล่าคะสร้างกำลังใจเออฮะเขาบอกเขารักเพื่อนทุกคนแต่บางทีเขาก็แอบเสียใจแล้วก็บอกว่าโทษนะฮะเราเป็นมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์นะคะค่ะมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ทำได้ทุกอย่างค่ะอันนี้ก็ซอฟต์พาวเวอร์นะฮะคิกบ็อกซิ่งจริงนี่ก็มีจริงสิพี่ยังอึ้งอยู่เนี่ยโอเคจะมีนางงามที่ไหนมาแบ่งกล้ามโชว์ในชุดนี้ทำไม่มีเขาเป็นคนตลกค่ะบางทีนี่พี่ยุทธยังไม่เจอวันนั้นสัมภาษณ์กับเพจดังเพจหนึ่งเขาก็พูดเรื่องอะไรนะถ้าเธอไปยกจักรแร้โคดมฮะใส่บุญไงอ๋อใช่เขาเป็นคนเรียวเขาจะเห็นว่าเขาไม่เหม็นพี่ยุทธเขาหอมทั้งตัวไม่เป็นไรจักรแร้เลยพี่เชื่อไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรหนูจะไม่ถามค่ะแต่ก็ยังดูมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวนะเขาเป็นคนสดใสแล้วก็อาจจะเป็นอันนี้อาจจะเป็นอย่างนึงที่ทำให้เพื่อนๆนางงามแล้วก็คนที่อยู่กับเขาเนี่ยเหมือนมันสื่อกันได้อะค่ะคือจริงๆคือบ้านแต่ขนาดการพอขึ้นเวทีก็เป็นอีกคนก็เป็นอีกคนนึงไม่รู้ไม่พูดอยู่ที่งานใช่ไหมค่ะไม่รู้ภาพที่ถ่ายทอดออกมาถึงทางนี้นะคนบ้านอะไรมันมีพลังเหลือเกินอะมันเป็นเพราะอะไรถามในฐานะคนที่ทำคิดว่าคือรู้ใช่ไหมว่านางงามเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าทุกคนที่ออกมาแล้วมันจะส่งพลังออกมาคือคำนี้เขาเรียกพลังอ่ะเขาถูกให้เรียนรู้ตัวเองว่าตัวเองเนี่ยมาถึงจุดนี้มันไม่ใช่ใครจะมายืนตรงจุดนี้ได้และสิ่งหนึ่งที่ปุ้ยคิดว่าแอนมีพลังขึ้นมาเพราะเราจะย้ำเขาเสมอว่า
ขาคือความสุขในช่วงสั้นๆของประชาชนเขาคือตัวแทนของไทยแลนด์คำว่าไทยแลนด์มันยิ่งใหญ่แล้วก็วิ่งอยู่ข้างบนตะโกนลงไปคือตอนนั้นเรารู้เสียงมันดังมากแล้วเวลาละตินเนี่ยเขาเชียร์ต้องรู้ถ้าไปอยู่ในดงเขานี่มันจะมันมากเพราะเขาจะเชียร์กันชนิดเราเนี่ยล้มหายตายจากไปเลยเพราะเสียงสู้เขาไม่ได้ดังนั้นเราบอกแอนว่าแหกปากเลยลูกใช้คำว่าแหกปากแหกปากให้สุดไทยแลนด์มันต้องก้องนี่เขาก็แหกปากเสียงแหบแหลกอันนี้เป็นการปรับตามสถานการณ์ถูกต้องค่ะเพราะนี่คือจัดที่นี่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ส่งพลังอย่างเปล่งเสียงจบใช่ไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวแพ้ละตินทุกคนมันต้องออกมาอย่างนั้นโอ้ไทยแลนด์คือไม่ใช่ไทยแลนด์ค่ะไทยแลนด์คือไปหลายๆที่เลยค่ะแต่ว่าพยายามส่งพลังแล้วก็อยากดังกว่าคนเชียร์ให้ประเทศอื่นไหนแนะนำดูแตกดูแตกพี่อยู่ตรงนี้พี่อยากจะดูเอาให้สุดนะโอเคเอาโอเคอันทวดAntonia Porcel Thailand Wow ไปยังไงก็เขาก็พอเขาเปล่งเสียงนี้ออกมาคนก็โหมเชียร์เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราภูมิใจในปีนี้คือเจ้าภาพเขาเชียร์ดังอยู่แล้วเพราะใครบ้านใครเป็นเจ้าภาพต้องเชียร์เจ้าภาพตัวเองละตินเชียร์ดังอยู่แล้วแต่เราภูมิใจมากเวลาที่แอนโทเนียขึ้นมาปุ๊บเนี่ยทั้งฮอมันดังก้องเลยค่ะคืออยู่ทางบ้านเนี่ยอาจจะไม่ได้ยินหนูก็ช็อกแต่อยู่ข้างในดังมากน้ำตามันจะไหลเพราะว่านี่คือเขารักประเทศเราอ่ะมันเกิดขึ้นแล้วถูกต้องค่ะก็คือในฮอเขาเชียร์ค่ะอันนี้จริงๆคือคำตัดสินแบบหนึ่งโหมันอยู่ตรงนั้นคุณแม่เขาก็จับมือคุณพ่อคุณแม่ปุ้ยจับมือครอบครัวกันแล้วมีความรู้สึกว่าเวลาเราอยู่ต่างประเทศเรารักชาติมากเนี่ยใช่มันรักชาติคนเคยไปต่างประเทศนานๆทีจะรู้มันแล้วมันพอทุกคนเปล่งเสียงให้ไทยแลนด์แล้วเรานั่งในโซน ND นะคะ National Director ทุกเกือบทั่วโลกอ่ะ100กว่าประเทศเขาก็จะบอกกันว่าถ้า I unplace ทุกคนเขาเตรียมกันนะคะถ้าเรา unplace เราจะตะโกนไทยแลนด์แล้วก็โหแบบซึ้งเป็นยังไงพอเสียงมันกึกก้องเลยฮะเป็นไงช็อกค่ะตอนที่แอนได้เดินบนเวทีก่อนที่แอนได้เดินบนเวทีด้วยซ้ําแอนเห็นได้ยินเสียงกรี๊ดออกมาหนูโอ้ my godดังมากดังกว่าที่คิดด้วยซ้ำแล้วคิดกับตัวเองว่าเสียงไอต้องดังกว่านี้เลยตอนออกไปเขาก็จะเชียร์ให้แต่ละประเทศพอตาแอนแล้วแบบดังอีก 2-3 เท่าเลยดูอึ้งไปแป๊บหนึ่งเพราะว่าแบบไม่ได้คิดว่าจะพอออกไปดังขึ้นอีกไงใช่รอบชุดประจำชาติปุ้ยคิดเองนะว่าเขาน่าจะองลงเพราะว่าองลงคือเป็นความเชื่อของคนไทยคือแอนเนี่ยจะนับถือยะโมแล้วก็พระแม่ธรณีมากแล้วพวกเราบอกน้องว่าบทสวดท่องให้คล่องแล้วก็เวลาที่จะขึ้นแสดงของพวกนี้เป็นของสูงอย่าทำเล่นๆเขาก็จะสวดมนต์สวดบทพระแม่ธรณีแล้วก็บทคุณยะโมคือเขาเวลาเขาตั้งใจปุ้ยรู้ว่าเขาดีมากเลยแล้วเขาก็มาเล่าทีหลังว่าตอนที่เขาขึ้นไปอ่ะตอนที่แอนบอกว่าแอนทำมืออย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันสั่นเขาตัวเขาสั่นเขาบอกเขาเหมือนควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วปกติออกไปเนี่ยเรากังวลเพราะว่าชุดเนี่ยสวยมากแล้วเวลาการหมุนบนพื้นแบบนั้นด้วยรองเท้าส้นสูงเนี่ยมันยากนะรอบเดียวก็พอแต่ว่าพวกเราก็ตาค้างเพราะว่าสายตาของแอนที่ออกมาถ้าเดินหรือแม้กระทั่งการหมุนติ้วไปสองรอบเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในแพลนที่เราซ้อมแล้วพอเขามาบอกว่าเขาควบคุมตัวเองไม่ได้เราก็บอกว่าเราก็ยกมือสาธุว่าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นกำลังใจนะคะว่าท่านก็คงมาให้ทำให้ดีให้สวยแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็ขึ้นหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เอลซัลวาดอร์เลยว่าเขาให้ชุดประจำชาติของประเทศไทยสวยที่หนึ่งหนังสือพิมพ์สื่อที่นู่นใช่สื่อที่นู่นเลยค่ะองลงอ่ะอันนี้ไม่รู้ค่ะไม่รู้จักไม่รู้ว่าความนั้นมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราซ้อมมาไว้นะใช่ค่ะแล้วตอนแอนออกจริงๆแอนตื่นเต้นมากกว่าตอนแอนเดินพรีลิมกับไฟนอลแอนคือแบบมาแบบนี้ใช่ไหมครับมันต้องเป็นท่าแบบนี้แล้วก็มือแบบนี้แบบสั่นแบบสั่นแบบสั่นมากๆเลยหนูไม่เคยสั่นขนาดนี้มาก่อนแล้วแบบโอเคแบบหายใจพยายามหายใจแล้วทำท่าพยายามใช้เวลาให้มันเหมาะสมกับชุด
เพราะว่าอยากให้ทุกคนเห็นชุดที่แอนใส่พระแม่ธรณีคือใครแล้วก็เขาก็กำลังเล่าสตอรี่ของชุดอยู่แล้วแต่ว่าแอนไม่อยากแค่เดินไปแล้วก็แบบนี้แล้วก็ขอบคุณค่ะมันก็ธรรมดาเรารู้ว่าท่าของพระแม่ธรณีคืออะไรที่เป็น the statue of mother earth mother nature เราก็ต้องทำให้ทุกคนดูเพื่อเป็นซอฟต์พาวเวอร์อีกหนึ่งแล้วก็เพื่อคนไทยด้วยแล้วก็เพื่อคนที่เป็นศาสนาพุทธด้วยมันมากกว่าแค่คนไทยแล้วตอนนี้คือต้องการสื่อให้ถึงใช่ความเป็นพระแม่ธรณีก็คือต้องบีบมวยผมซึ่งได้ผลมากเพราะว่าทุกคนที่เขาประกาศด้วยเวลาที่เดินออกมาทุกคนเนี่ยเราเห็นเลยค่ะเพราะว่านั่งติดกันกดดูว่าGoddess of Land คืออะไรโอ้คนอื่นเซิร์ชค่ะองค์กด Google ขึ้นเลยพระแม่ธรณีพระแม่ธรณีมีบทบาทอะไรในพระพุทธศาสนาอะไรอย่างนี้ค่ะก็รู้สึกดีใจตกลงควบคุมตัวเองไม่ได้จริงไม่ได้นี่ไม่ได้ค่ะไม่ได้มันสั่นคือจะให้มันหยุดมันไม่หยุดสั่นไม่หยุดค่ะหนูพยายามหายใจเข้าหายใจออกให้มันแบบหัวใจไม่เต้นแรงแต่ว่ามันไม่ได้จริงๆค่ะแหมน่าเสียดายเวลาจำกัดอยากจะคุยกับแอนทั้งวันเลย ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเชิญกลับมาใหม่ก็ได้ค่ะ เอาผัดหมี่ไม่ทันเดี๋ยวเอาผัดหมี่กับสเปรย์กันแดดมาให้สัญญานะผัดหมี่เท่านั้นเราจะมาร่วมการสนับสนุนเอาให้ผัดหมี่ขาดตลาดเลยได้นี่มีคนถามด้วยค่ะว่ารัฐบาลติดต่อมาหรือยังเรื่องให้น้องแอนไปช่วยเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ก็มีติดต่อมานะคะของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็อยากจะกระทรวงวัฒนธรรมค่ะแล้วก็ท่านอธิบดีติดต่อมาจะให้น้องเป็นนางสงกรานต์ประจำปี2567อ๋อนี่เพราะเรายูเนสโกเพิ่งให้สงกรานต์เข้าเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นพร้อมใช่ไหมพร้อมค่ะเราเข้าใจคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ไหมเข้าใจค่ะซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรซอฟต์ in English in English soft power สำหรับแอนนะคะ I think there's no right or wrong มันไม่มีไม่เป็นไรเพราะว่า okay. มีบางท่านรับผิดชอบบอกนึกถึงความรักแล้วแต่คนจะตีความรักยังไงซอฟต์พาวเวอร์ก็แล้วแต่ใครจะมองใช่ไม่มีถูกหรือผิดค่ะแต่ว่าขอให้ intention คือ trying to promote and not advertise try to promote the country that you live in the best possible way to let the people around the world know that there are more elements to what is in front of the screen so such as culture history food landmarks fighting sport clothing there's so many elements that make up a country and it's our duty as ประชาชนที่จะให้คนทั่วโลกมาเห็นว่าไทยแลนด์คือที่ไหนแล้วเรามีอะไรบ้าง to help the economy grow also ตัวสรุปก็คือน้องบอกว่าไม่ยาวไม่มีถูกหรือผิดแต่น้องเชื่อว่ามันสำคัญที่จุดประสงค์ค่ะว่าจุดประสงค์คือเราอยากที่จะโปรโมตประเทศของเรายังไงให้คนทั่วโลกได้รู้จักว่าอะไรบ้างที่ประกอบกันขึ้นเป็นประเทศของเราซึ่งมันมีหลายอย่างอย่างเช่นอาหารเสื้อผ้าทุกอย่างทุกอย่างแล้วก็สุดท้ายอะไรนะลืมก็ตรงกันนะก็คือเอาตกใช่ไหมคะเอาสิ่งที่ช่วยกับดีๆใช่แล้วก็สุดท้ายมันจะนำมาซึ่งการกระตุ้นเศรษฐกิจถูกต้องเอ๊ะจะอยู่พักอะไรหรอพักผ่อนใช่ไหมพักผ่อนใช่ไหมอันนี้อยากพักผ่อนอันนี้จะกลับโคราชเมื่อไหร่วันที่10ถึง12แอนจะไปโคราชค่ะ10ถึง12ไปที่ไหนบ้างบอกได้ไหมมีขบวนแห่ที่จะต้องไปกราบยะโมค่ะก็จะมีขบวนแห่ทั้งโคราชเลยไม่คนโคราชจะได้รอต้อนรับใช่ค่ะใช่ไหมรอแล้วตอนนี้รอแล้วแล้วจะไปชุดนี้ใช่ไหมจะไปชุดไทยค่ะชุดไทยไม่พินก็จะเป็นชุดแบบที่อยู่บ้านก็ได้ค่ะวันหลังครั้งเพราะว่าทุกคนคือครอบครัวของหนูพูดอะไรก็ดูดีไปหมดวันหลังใส่ชุดอยู่บ้านมานั่งคุยกันได้ค่ะเดี๋ยวตอนเราใส่ชุดบ้านเราก็เอาผัดหมี่มาผัดหมี่มาส้มตำต้องมานะได้ค่ะปูปลาร้าใช่ไหมค่ะมันเข้ากันมากเลยนะพี่ยุทธานปลาร้าเหรอคะทานสิน้ำพริกเอาพริกอะไรกะปิน้ำพริกโคราชน้ำพริกโคราชค่ะเฮ้ยน้ำพริกโคราชเป็นยังไงไม่เคยรู้ว่าน้ำพริกโคราชแยกออกไปจากมีอกไก่ฉีกแล้วก็ปลาข้าวสารจะเป็นแบบแห้งๆคลุกกับข้าวร้อนๆทานกับไข่เจียวหรือไข่เจียวไข่ต้มนะคะฟูๆแล้วน้ำพริกมีรสมาล่าด้วยนี่เหรอใช่ค่ะ
ขาดตลาดอยู่ใช่ไหมตอนนี้ขาดตลาดตอนนี้ไม่ทันโอ้โหน้ำพริกอ่ะมีโอกาสมาคุยกันท่านผู้ชมไม่ได้เลยร้องอีกเพลงหนึ่งใช่มีขอเพลงเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็มีคำถามถึงแม่ปุ้ยด้วยค่ะว่าแม่ปุ้ยก่อนแล้วตอนนี้แม่ปุ้ย move on แล้วหรือยังก็ต้อง move on ค่ะเพราะว่าเราจะต้องคิดเรื่องโครงการต่างๆที่แอนจะต้องทำเราคิดว่าตำแหน่งนี้ที่ได้มาเนี่ยเราพูดกันว่าเราจะไม่มีการเหลิงเพราะนี่คือหน้าที่ที่ต้องมาสานต่อทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติเราค่ะลุยต่อค่ะแต่ชะกามยินดีกับแม่ปุ้ยด้วยนะขอบคุณค่ะยินดีด้วยค่ะใช่ไหมคืออันนี้เนี่ยผมถือว่าเทียบเท่านะเพราะทำให้ถึงคือที่สุดคนไทยจำนวนหนึ่งไม่ได้ดูจนจบแต่ปีนี้เราดูจนจบนะถูกไหมเพราะเธอคือ2คนสุดท้ายและสำหรับคนไทยอย่างที่บอกไปนะมันทำให้เกิดความรู้สึกวันนั้นโอ้โหหัวใจเต้นแรงกันทั้งประเทศยุทธทำรายการอยู่ใช่ไหมคะใช่ผมตามมอนิเตอร์อาท่านผู้ชมครับเรื่องนี้อย่างนี้เนี่ยมันจะมีมอนิเตอร์จอเล็กๆนั่นน่ะค่ะพี่ยุทธก็จะดูอย่างนั้นอ๋อแอบดูไปด้วยดีไม่หลุดกรี๊ดตอนหลุดไปนิดนึงพอดีตอนนั้นเขาตัดไปมันเป็นตัดเบรกกรี๊ดไปนิดหน่อยกรี๊ดนะแต่ไม่ถึงขนาดเธอหนูกรี๊ดแทนทั้งชาติเลยค่ะฮะกรี๊ดแทนคนไทยทั้งชาติใช่คือวันนั้นเนี่ยอยากให้ดูนะในโรงหนังบางทีมีภาพนะถ้าปุ้ยเห็นใช่ไหมทุกรอบเลยนะเข้าพอถึงเวลาสองคนสุดท้ายหงายหลังพึ่งกันหมดเลยเป็นบิวตี้โอลิมปิกปุ้ยคิดว่าอย่างไรใช่เป็นบิวตี้โอลิมปิกค่ะเหมือนกีฬาเหมือนเราเชียร์บอลเชียร์กีฬาในฐานะที่ทีมชาติไทยจริงๆคือเชียร์ทีมชาติไทยเหมาะอันนี้มันคำจำกัดความชัดดีนะต้องค่ะเพราะมาจากทั่วโลกหมดด้วยธงไทยเล็กๆใช่เนี่ยเขาจะตายกันหมดเลยนะวันนั้นอ่ะแอนรู้ใช่ไหมรู้ใช่ไหมหลังนะคะใช่มาเห็นทีหลังแต่วันนี้ก็ได้รู้ว่าแอนตายแล้วตายแล้วเหมือนไหมนักเกียรติใช่ไหมไม่เหมือนชายแท้ดูนางงามชายแท้ดูนางงามฮะเขากรี๊ดกันยังไงให้ดูน้องกรี๊ดอีกทีไหมคะไม่พอแล้วน้องก็แสดงออกร้องเพลงแล้วโอ้ใช่มีเพลงอะไรอยากร้องเอาเพลงอะไรที่อยากร้องเลยตามสบายเลยเพลงที่ request มาก็ได้ค่ะ request เนี่ยเขาขอเพลงอันนี้เต็มเลยค่ะขอเพลง hero นี่ไงจริงๆไปร้อง hero นี่ hero มีเพลงอื่นไหมคะมีเพลงอื่นไหมคะทุกคนร้องเพลงฮีโร่ตลอดเลยโอ้เบื่อแล้วไม่เป็นไรร้องได้ร้องได้ร้องได้ไม่เอาเพลงอะไรที่เราอยากจะร้องไม่เอาตามคำขอเราอยากจะร้องตอนนี้แอนยังคิดไม่ได้ค่ะเดี๋ยวร้องฮีโร่ไปก่อนเพราะมันก็มีความหมายที่ดีด้วยส่งกำลังใจทุกคนให้สมาธิกล้องไหนคะกล้องสามเนี่ยไฟแดงขึ้นสามารถจะเดินออกไปได้นะเสมือนท่านผู้ชมอยู่ข้างหน้าเราสามารถจะเดินออกไปทำอะไรก็ได้อยากทำอะไรก็ทำตีลังกาได้เลยอยากเห็นด้วยน้องใส่เอาไว้ข้างหน้าเอาไว้ข้างหน้าโอเค There's a hero when you look inside your heartYou don't have to be afraid of what you are. There's an answer. If you reach into your soul, and the sorrow that you know will melt away. Hey.And then a hero comes along with the strength to carry on. And you cast your fears aside and you know you can survive. So when you feel like hope is gone strong, then you'll finally see the truth that a hero liesIn you. น่าเสียดายแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากแล้วมีโอกาสขอบคุณค่ะมีโอกาสยินดีนะจะไปร่วมกิจกรรมเป็นต้นว่าจะทำอะไรที่เป็นความซึ่งเขาแปลว่าเขาคิดจริงๆแต่เขาอายุ16นะค่ะใช่ไหมค่ะ
ตอนที่ยังดูมีความแข็งแกร่งอยู่จำได้ใช่ไหมที่เราเปิดใจไปสักครู่อยากดูภาพอีกทีไหมไม่ค่ะไม่ขอบคุณมากเลยปุ้ยขอบคุณมากค่ะและแสดงความยินดีขอบคุณมากค่ะแล้วจะมีกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากนี้เป็นต้นไปโดยแอนโทเนียโพเซลนะยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะขอบคุณมากขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีขอบคุณครับ